ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับชุดทำครัวของเราอีกแล้วนะคะต้มน้ำเลยต้มน้ำนิดหน่อยลูกเอาน้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะปลากระป๋องแล้วต้มแค่3นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราจะทำเมนูต้มยำปลากระป๋องนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะทำต้มยำปลากระป๋องนะคะมาดูด้วยกันนะคะว่าพี่แจ็คทำอะไรนะคะนี่นะคะแล้วเมนูนะคะอันนี้ผัดกะเพราให้เนมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีต้มยำปลากระป๋องก็คือเราจะใส่พริกอย่างละครึ่งนะคะพริกขี้หนูอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็เห็ดนะคะแกงเห็ดนี่คือเห็ดมะนาวชุดต้มยำนะคะนี่ข้าวเกลือเขานะคะเราจะทำกินแกงปลากระป๋องนะคะต้มยำปลากระป๋องนะคะมาดูกันนะคะนะวันนี้เพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มละนะคะจับเวลานะคะจับเวลากันนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันจับเวลานะคะว่าพี่แจ็คเองเนี่ยทำเวลากี่นาทีดิฉันอาจจะไม่ค่อยได้มองไลค์นะคะคอมเมนต์มาไม่โกรธกันไม่ว่ากันนะคะดิฉันเองต้มยำปลากระป๋องสามแม่ครัวนะคะทำด้วยน้องเนมนะคะพ่อยังไงลองทำดูนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไหนดูสิลูกพอละจะน้ำไม่น้ำเยอะไหมเดี๋ยวดูซิเหลือ2แก้วนะมาแล้วก็เดี๋ยวแม่ทำให้นะคะก็คือนะคะเราตามมาดูนะคะอันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการที่นะคะทำอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวนะวันนี้มากินต้มยำปลากระป๋องนะคะ by chef nameนะคะนะนะคะเดี๋ยวมาดูน้องเนมก่อนนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเนมก่อนน้องเนมเอาหั่นเดี๋ยวแม่จะหั่นให้นะคะก็ล้างก่อนลูกล้างก่อนนะคะเราใส่เครื่องปรุงก่อนเดี๋ยวแม่ทำให้นะคะแป๊บนึงขอแชร์อยู่3แชร์ก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากเห็นนะคะเราต้มยำปลากระป๋องวันนี้นะคะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีใครไปตลาดนะคะเลยฉันซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่แม็กเวลูเอาผักไปล้างเอาเห็ดไปล้างก่อนลูกนะคะตอนนี้เราก็จะทำอาหารกินกันหิวข้าวไหมมันไม่หิวหรอกเขาเรียกว่าสงสารเด็กนะคะบางทีเขาเลิกงานมาเขาอยากจะกินข้าวนะคะอุ้ยมันอะไรนะคะอันนี้เห็ดนะเห็ดนะคะเดี๋ยวเห็ดนี้เขาเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะ40บาท39บาทถึง40นี่แหละนะคะเอาไปล้างนู่นเอาไปล้างรวมก่อนเอาล้างทีละอย่างนะลูกเอาไปล้างทีละอย่างละอย่างนะคะระวังมือค่ะเอาปอกแล้วก็เรียบร้อยนะคะมาสวัสดีนะคะทุกคนนะคะน้องเนมระวังควยเข้าไปนะเดี๋ยวเนมเอาไปล้างเดี๋ยวพี่แจ็คจะทำการปอกให้ดูนะคะวันนี้พี่แจ็คเสียใจมากนะคะเสียใจสุดๆนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทำให้พี่แจ็คผิดหวังนะคะที่ทำให้พี่แจ็คกับเพื่อนนะคะเสียอารมณ์กันในเรื่องของการแจกของบอกตรงๆว่าเสียใจมากกับระบบของ Facebook นะคะโอเคมาตามมาดูด้วยกันเราจะทำปลากระป๋องแล้วก็วันนี้เดี๋ยวน้องเนมนะคะจะทำเมนูอะไรตับมาเดี๋ยวพี่จะทำช่วยลูกก่อนนะคะมานะคะตามมานะคะมาเดี๋ยวฉันช่วยลูกแป๊บนึงนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะตามมาดูแมงวันอยู่นี่ตัวนึงนะคะพัชราแมงวันนะคะมาดูนะคะเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณดูนะคะอ
นี้ไม่ทำหนูเอาเนี่ยไปล้างกับนะอันนี้เดี๋ยวแม่ล้างหมดแป๊บๆนะคะนะมาจะทำให้ไวที่สุดนะคะคืออีตรงนี้นะคะหอมแดงอันนี้เหรอเราจะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูสับน้องเอมหิวข้าวหรือเปล่าวันนี้กินข้าวกับอะไรวันนี้กินอะไรข้าวกับอะไรคะกินอะไรคะเขาหั่นยังไงบ้างหอมแดงกินกับลูกชิ้นแล้วผัดสตออันนี้ต้มยำนะคะกินลูกชิ้นกับผัดสตอที่ไหนบ้านพี่โยต้าเหรอครับกินข้าวบ้านพี่โยตัสเห็นไหมน่ารักอย่างนี้แหละนะคะนะคะใส่สัก3หัวนะคะใส่สัก3หัวต้มยำทุบเอาใช่ไหมเนมเอาครกมานิดนึงก็ได้นะลูกเอาครกกระสากมาให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะครกตอนนี้เกอร์วิ่งไปซื้อข้าวนะคะไปซื้อข้าวให้พี่แจ็คแล้วก็ฮอปจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะฮอปอยู่ข้างในเนี่ยใส่นะคะหอมแดงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอานี้มาโขลกอันนี้เป็นชุดของเขาที่นู่นใบมะกรูดนิดหน่อยมาเอานี่เอาหอมแดงมาลูกเอาหอมแดงมาไอ้เลยนะพูดผิดเอากับสากมาดูเอาสิ่งสำคัญก่อนลูกเลยแล้วพอดีนะคะเฮ้ยล้างก่อนนะคะเอากี่หัวดีว่า3หัวมาเอามะเขือเทศอย่าเพิ่งใส่นะลูกนะเอาอันนี้มาแกะปลากระป๋องก่อนเร็วทุกอย่างต้องไวนะคะพริกมาตามก่อนเอาพริกมาตามก่อนนะคะอย่าด่ากันนะจ๊ะฉันไม่ว่างอ่านคอมเมนต์นะจ๊ะอย่าด่ากูเด้อพอละเดี๋ยวมันจะเหม็นนะคะบอกว่างอ่านคอมเมนต์เด้ออย่าไปด่ากันเด้อไม่ใหญ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาพริกมาล้างก่อนเอาพริกมาเร็วอันนี้กันลูกอ่ะมาดีกันเอาพริกมาให้แม่กันล้างก่อนเดี๋ยวไม่ต้องอะไรเราใส่ทั้งเปลือกนี่แหละเอามาล้างเอาน้ำผ่านน้ำพอละอะไรลูกอะไรเอาอาจารย์มาเร็วเขาใส่น้ำไหมปลากระป๋องอะลูก
เขาใส่น้ำมันไหมน้ำปลากระป๋องอะยังไงเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์อะไรนะไม่จะทำให้เขาดูแต่ว่าจะทำให้เด็กคุณดูด้วยไปทำสูตรคนอื่นนี่ยังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบะฮู้จริงนี่หว่าเขาถามหน่อยว่าเขาใส่ไหมอะไอ้อย่างนี้เปิ้ลบะฮู้จริงเหรอเนี่ยเขาถามหน่อยว่าเขาเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ขยะนะถามหน่อยเร็วๆไปอ่านเดี๋ยวก่อนกูถามเขาใส่น้ำไหมผีปอบนะคะใส่น้ำปลากระป๋องไหมเขาใส่น้ำไหมกระป๋องใส่ค่ะใส่ค่ะใส่น้ำกระป๋องใส่ค่ะเอาเครื่องไปคนสองกล้องให้แม่ใส่ค่ะอร่อยตรงน้ำนี่แหละค่ะจบถือมาเมนูนี้ชื่อว่าเมนูกินบ่ได้แม่เป็นยังไงเจอพี่เนมตอบชื่อเมนูเมนูชื่อเมนูอะไรนะพี่ย้ำอีกรอบกินไม่ได้นะครับผมแต่ก็ต้องกินด้วยนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับมาดูก็ใส่อร่อยนะครับผมใส่สิครับแม่มันจะออกไหมวะไม่ออกช้อนดิออกไหมออกไหมออกไหมออกออกมีการเจอได้น้ำปลากระป๋องมึงคอให้ไหมสงสารนะไม่คอทีมไหลกับลูกอะถ้าแก่กว่านี้นี่คือไหลรูดปลุเลยจบนะคะเสร็จแล้วระวังมือนะคะนะพี่เนมนะระวังมือนะครับผมหั่นอยู่อ่ะเอาพริกมาใส่เลยเนมตำเลยมานี่มาสองแม่นี่สองพี่เนมอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ยังไงถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเนี่ยตำพริกจะได้กินอีกกี่นาทีครับแว่นตาดำพี่เนมเอาออกเลยลูกเอาต้นหอมผักชีไปล้างพี่เนมมีปรุงไหมครับเนี่ยน้องเกอร์มาดูทำให้เด็กมันดูเขาบอกว่าคนดูจะครบพันแล้วถ้าแม่แจ็คจะแจกกระเป๋าไหมครับผมเก็บแตนนี่ไม่แจกเครียดเลยเนาะไม่แจ็คบอกเลยแต่กระเป๋าแจ็คฟินิกนี่แหละจะแจกอะหมดแล้วครับผมกระเป๋าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมบอกกับเขาสิครับผมวันนี้แจกแค่2ใบนะครับย้ำอีกรอบนะครับแจกแค่2ใบพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับถ้าว่าอยากได้กระเป๋าจริงๆนะครับแนะนำให้ไปซื้อนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าพี่แจ็คอยากให้พี่แจ็คแจกอีกแต่เขาก็อยากให้แจกนะแต่พี่แจ็คเองอะยังไม่รู้ว่าเล่นเกมอะไรไม่อยากให้เพื่อนน้องกันเอาจริงๆนะครับเกมอ่ะมันเล่นไม่ยากหรอกแต่ที่ยากก็คือแม่นี่แหละมันยุ่งยากใช่มั้ยทำให้มันยุ่งยากอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเพราะว่ามาอันนี้ใส่อะไรก่อนเห็ดกับพวกนี้ใส่พร้อมกันเลยเขาว่าใส่เห็ดอร่อยครับแม่ใส่พร้อมใส่เลยนะใส่พร้อมกันเลยครับง่ายดีดูมาใกล้ๆเห็นแล้วหิวนะครับมาดูผีปอบแต่ละคนเห็นแล้วหิวกันหมดเลยนะครับผมตำตำชุดทำอาหารของแม่เหมือนกับชุดโบราณอ่ะโบราณมากเลยนะชุดนี้ถ้าใส่ตอนช่วงอเจ้านี้ได้อยู่ทีมอเจ้าอ่ะแต่ตอนนี้บ่ได้อันนี้ปิดฝาไหมถามเขาดิปิดไว้หน่อยก็ดีไม่ถามเขาก่อนจะปิดฝาดีไหมครับผมปิดฝาไหมบอกมาบอกมาเลยนะครับอีเกอร์พูดถูกใจเอาไป 1,000 นั่นเห็นไหมปิดฝาไหมดูดีๆจะปิดฝาไหมครับผมปิดฝาไหมถามดีๆอย่าไปสนใจตรงนี้ค่ะเนี่ยครับตรงนี้มันไวกว่าบอกสิปิดฝาไหมครับปิดเลยนะครับผมปิดเลยดีๆถือกล้องดีๆค่ะถือดีๆถือให้รับเกียรติในการถือกล้องแล้วครับผมค่ะนะครับ
ขาบอกว่าอีเกอร์พูดถูกแสดงว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันใช่ไหมครับนะคะอย่าแกว่งมีคนแกว่งแล้วโดนตีนะคะมีประวัติยายแสงอ่ะเก็บเห็ดระโงกเมื่อเช้าเนี่ยเอามาให้แม่ดูเมื่อเช้าเป็นตะแซบบ่เป็นเห็ดระโงกบ้านแจ็คเรียกเห็ดไข่ดงไข่เหลืองนั่นแหละแต่ว่าบ้านไปถามยายนกแม่ของเนมว่าแม่นกถามหน่อยเห็ดของแม่แสงที่เขาโพสเนี่ยคือเห็ดอะไรที่บ้านที่แพร่แม่นกบอกว่าเห็ดไข่ดงไข่เหลืองมันไม่แจ็คทีนี้พี่แจ็คเองก็เลยไปถามดูเขาบอกว่าภาคใต้เขาเรียกว่าเห็ดไข่ไก่นะคะเห็ดไข่ไก่บ้านเราเรียกชาวบ้านคอยเอิ้นเห็ดละโงกด้วยครับผมอันนี้เห็ดอันนี้พูดตรงๆว่ามีชนิดนี้ดีมากนะคะของพี่ใน Facebook ที่เอามาให้นะครับผมถ้าให้ดีมันต้องใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนะขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอามีดมาให้กันครับผมชอบมากนะคะหนูได้ใช้จริงๆแล้วก็ได้ประกอบอาหารนะคะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาน้ำมะนาวใส่ตอนไหนถามดิมะนาวใส่ตอนไหนครับผมใส่ตอนไหนครับผมอยากทราบว่าน้ำมะนาวใส่ตอนไหนนะครับใส่กระเทียมไหมผัดอันนี้หนูใส่กระเทียมไหมเขาใส่อะไรบ้างผมไม่รู้ก็คือพี่แจ็คอะจะทำผัดกะเพราง่ายผัดกะเพราง่ายใส่กระเทียมทุบหัวกระเทียมอะพริกมีไหมแล้วก็คั่วกระเทียมก่อนแล้วค่อยลงหมูทำพริกให้หนูนี่ไงอันเนี้ยเอาถือกล้องดีๆมองแม่ด้วยค่ะผัดกะเพราก็ทุบหัวกระเทียมก่อนแล้วก็เจียวหัวกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็ลงหมูไม่แม่ผมทำร้านอาหารเก่าทำทุกอย่างแม่ผมนะไม่ใช่ผมมาดูนะคะเดี๋ยวทำให้เด็กมันดูแม่แสงทำทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยสำเร็จสักอย่างเผาแม่ตัวเองนะไปเดินน้องเอมเขาบอกว่ารอเดือดใส่น้ำปลาปิดไฟแล้วค่อยใส่น้ำมะนาวนะครับใส่น้ำปลาทำไมไม่ทราบเนมแม่ทำให้ละแล้วเนมก็จะไปตัดนี่เองเขาบอกว่าค่อยใส่ตอนปิดไฟนะครับผมปิดแก๊สอ่ะค่อยใส่ตักใส่ถ้วยค่อยบีบมะนาวค่ะเขาบอกนะบางคนเขาบอกว่าตักใส่ถ้วยค่อยบีบมะนาวหรือว่าอีกบางคนก็คืออันนั้นเขาเรียกว่าเกลือนะครับเพราะว่าเป็นคนอีสานเขาเรียกว่าเกียร์ด้วยครับเกียร์ใส่เกียร์ใส่ร้ายปวดเป็นตะเข้มตายแต่ว่าเนี่ยโรคไตเอิ้นฮะคอยแล้วด้วยเนี่ยเขาจะสั่งน้ำต้มยำนะคะใส่นิดนึงตรงนี้เด้อนะคะมาดูผงนี้ทำให้รถไม่จมน้ำผงชูรสอันนี้น้องเอ็มมันอะไรนะมันซื้อหมูสับมาเขาถามว่าแกงอะไรแม่ต้มยำปลากระป๋องนะครับผมเขาบอกว่าน้ำปลาค่ะปวดฉี่แม่แป๊บนึงช้ามานี่กับแป๊บนึงเร็วก่อนน้ำปลานิดนึงก่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยจะกั้นมาอยู่แล้วน้ำปลาอยากดีน้ำปลาได้ครับแต่ยาวน้ำปลาดีนิดหน่อยไหมเออเดี๋ยวลดดีนิดหน่อยครับเย่เย่ทำยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันเข้มเกินไปเดี๋ยวมันจะกินบ่ได้ต้มยำมันต้องเปรี้ยวนะแม่ไม่เปรี้ยวก็มะนาวสี่ลูกไม่เปรี้ยวให้มันรู้ไปสำหรับแม่ไม่น่าจะเปรี้ยวนะมะนาวสี่ลูกอะแม่ชอบปรุงอะไรแบบเกินๆขาดๆเกินๆอยู่ก็ไปฉีดเรียบร้อยไปซื้ออะไรนะปลากระป๋องอีกสักอันนึงเหรอได้ครับผมคุยกับพี่ในแม็กไว้ลูกไว้แล้วผมคุยกับพี่ในแม็กไว้ลูกไว้แล้วแหละร้อยซื้อทำไมนี่อีกอันนึงเนี้ยบ้าป่ะเนี่ยเนมไม่อันนั้นไม่เอาราดพริกไม่ใช่อันนี้ปลากระป๋องราดพริกผมอย่างนั้นเอาวิ่งไปเลยฮะไปฉีกเร็วๆวิ่งไปครับไปฉีกข้างล่างได้ไปเร็วๆไปฉีกก่อนอย่าห้ามอย่างงี้ไปเลยไปฉีกข้างล่างก็ได้ผมเนี่ยบอฉีกก็คือฉีกเร็วๆไปฉี่ให้เรียบร้อยเอาลูกมาอันนี้ฉันเอากระเทียมนะคะกระเทียมกับพริกมาตำด้วยกันนะคะกระเทียมกับพริกตำด้วยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวน้องเนมก็เอานี้ไปผัดก่อนนะมาเค็มชัวร์วันนี้ไม่รอดนะคะเออเนาะลืมชิม
อ่ะเดี๋ยวแม่ไปชิมก่อนนะแม่ก็ผวามันกันแหละนะคะไม่เค็มหรอกน้ำมันเยอะไปฉี่เรียบร้อยออกมาเลยไปเร็วอร่อยมากฟองเดียวแม่เอาสองสามกระป๋องก็ได้ซื้อมาเก็บไว้ลูกใส่ใบกะเพรานิดนึงไหมใส่ต้มยำมาเอาใบกะเพราสักสองสามใบไหมหรือไม่ต้องฮะเอากะเพราไปล้างก่อนลูกล้างแล้วขออีเกอร์นะคะมันแดกอะไรรู้ไหมเวลามันไปกับท่านอะนี่มันแดกอันนี้อีดอกเนี่ยนะคะ65 บาทนะคะมันแดกอะไรมันแดกข้าวหมูไข่นะคะมาให้มันข้าวหมูเทอริยากิอีเกอร์แดกอันนี้นะคะนี่คืออีเกอร์นะคะแล้วก็นี่ของเนมกับพี่แจ็คแล้วก็มีต้มยำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนมเขาจะผัดกะเพราหมูนิดหน่อยเพราะว่าหมูเนี่ยซื้อมาไว้นะคะก็คือว่ามันก็คือวันนั้นน่ะตั้งแต่วันนั้นน่ะอ่ะพอแล้วลูกอ่ะล้างมือก่อนผัดกะเพราตำพริกแห้งใส่อร่อยค่ะตำพริกแห้งใส่มันไม่มีพริกแห้งอ่ะมันไม่มีอ่ะพริกมันไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็กินตำมีตำเกิดกันเนาะในตู้เย็นมันอยากจะโลตู้เย็นนั่นแหละเรื่องของเรื่องนะคะเนมสุกแล้วมั้งลูกแล้วหนูเตรียมกระทะมาเลยเนมชิมให้แม่หน่อยดิชิมก่อนใบกะเพราใส่แล้วหอมนะคะใช่เอาใบกะเพราใส่แบบเป็นพิธีนิดหน่อยนะคะใส่2อันให้มันหอมๆ จืดอันน้ำปลาใส่นิดหน่อยลูกอันน้ำปลานิดนึงอันนี้นิดนึงอันปลาน้ำปลาข้างบนฝาเหลืองนิดเดียวโอเคนิดเดียวมันตัดเค็มนิดนึงลูกนิดเดียวโอเคค่ะปลาปองนี้มันเค็มนะใส่ไปสองเดียวค้างอะค่ะคุณแก๊กมะนาวค่อยใส่ตอนตักใส่ถ้วยนะคะขอบคุณนะคะพี่นะคะปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวเละนะคะปิดแก๊สก่อนรออีเกอร์ก่อนเดี๋ยวต้มอีกรอบหนึ่งนะคะเอาคนก่อนลูกคนก่อนนะคะปลากระป๋อง3กระป๋องละต้องผัดก่อนอ่ะได้แล้วอ่ะชิมแล้วโอเคจบเอาไว้นี่แค่นั้นแหละเดี๋ยววางกับไม้นี่ก็ได้เอออ่ะมานี่เปิดนี่ก่อนมานี่แม่จะทำให้เอาบีบเสร็จเลยอุ๊ยมันหลุดแล้วลูกนอนก่อนนะคะพี่หัทยาทำไมรีบนอนนะคะมากินข้าวก่อนสดสดน้ำร้อนๆนะคะสดน้ำเอาถือก่อนถือช้อนเดี๋ยวค่ะแม่อ้ายมานี่ก่อนเสร็จแล้วพอแล้วลูกนะคะอ่ะผัดทางโน้นกันอย่าเพิ่งมานี่ค่ะไม่อ่ะมาวางนี่เอาวางเลยจัดการก็ใส่น้ำมันไหมใส่น้ำมันนิดหน่อยอ่ะลูกอ
มะนาวซื้อมานะคะ3ลูก10กว่าบาทฉันใส่แค่2ลูกนะคะ4ลูกซื้อมา4ลูกใส่ไป2โอ้ยเกอร์เร็วๆความหวังของเธอความหวังของแม่นะคะน้ำมันนิดหน่อยนะลูกเนี่ยแม่ดูดิอ่ะพอดีละอ่ะใส่เดี๋ยวกระทะนี้ต้องใช้อันนี้ลูกนะคะไม่ขมนะคะไม่ขมนะคะขมไม่ขมก็ต้องกินนะคะเพราะว่าเปลืองนะคะเขาเรียกว่าเราลงทุนไปแล้วนะคะเอาสากไปลูกเอาสากไปนะคะน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงไหมนะทำไมหนูกลัวอ้วนอ่ะอีกนิดนึงไหมเป็นกระทะแบบนี้อ่ะน้องแจ็คมานาเวมาหิมะนะคะอยากไปมากนะคะใส่เลยไหมเอามุมนะเอามุมนะคะอีเกอร์มาพอดีแม่บอกแล้วใส่รถดีใส่น้ำมันหอยเขายังพูดว่าทำเสร็จแล้วมาแบ่งกินบ้างดิเขาพูดเหรอครับใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยลูกนะคะเชื่อแม่ไปเย็นจะสนิทกันอยู่แล้วมาเปิดนี่ใส่เลยเปิดอัดตักใส่ถ้างั้นเอามาถือกล้องให้แม่ดีกว่าไหมมาไม่ใส่แม่ไม่อยากให้มือเปื้อนไงโอ้โหไม่เป็นหยังเลยไม่ได้เปื้อนได้หยังเลยแค่นี้เองใส่กี่ฟองนะอีกอันนึงจบเอาใส่เลยนี่เหมือนจะทำกับข้าวเก่งนะเนี่ยนะคะโอ้เอานี้เอารถดีมาใส่กับอันนี้ลูกเอาน้ำตาลมาเตรียมเลยลูกเตรียมน้ำตาลเตรียมของเลยแม่คนรอมาเตรียมอุปกรณ์รอเอาน้ำตาลมาเตรียมน้ำตาลเอามาวางไว้นิดเดียวเสร็จตัดนิดหน่อยนะคะตัดน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็อันนั้นเกลือนี่คือน้ำตาลอันนี้คือซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดหน่อยพอมีเยอะลงห้องเราอ่ะใจเขามากถ้านอนอยู่มันดอกให้มันตายไปอีเหี้ยนั่นแหละกินแต่หินนี่ดอกไปอีเหี้ยนั่นแหละไหนใส่น้ำตาลหรือยังใส่หรือยังอีดอกนั่นไม่แดกอีดอกนั่นเนี่ยข้าวไม่แดกแดกไปหินเหี้ยแล้วเนี่ยกูได้อีกรอบนึงอร่อยนี่คือข้าวเอาใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยลูกมันสีมันจะได้สวยๆซีอิ๊วหวานดำแล้วมันหอยมาแกะไอ้เก้อเดินไปนู่นเอาน้ำมันเอาซีอิ๊วดำมานิดเดียวเห็นไหมพี่เนมโดนแล้วเห็นไหมแกบอกเป็นนะเอามานี่เก้อมานี่เดินมานี่มาถือกล้องให้แม่ก็เดินมานี่เดินมานี่กระเทยไม่ไหวแล้วไม่ทำได้แค่ยืนมาเปิดมาระวังเสื้อลูกมันเปิดคืออะไรนี่ระวังเปิดนี่หัวจุกนี่อีกโอ้สายม่องเหรอวะใส่ตะลิ้วอ่ะพอมันจะเป็นเค็มหมดอะไรนะซีอิ๊วหวานนิดนึงซีอิ๊วดำนะใส่น้ำนิดนึงลูกเอาน้ำมาใส่ตัดนิดหน่อยเขาบอกอ่ะบ้านเราก็มีแต่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำไม่มีค่ะถ้าไม่มีแม่จะเผาบ้านเอามานั่นแหละมาเปิด
นิดเดียวนะคะนิดหนึ่งลูกนิดหนึ่งหอยมดยุ้ยนิดเดียวเดี๋ยวเอาไปเถอะเอาไปเถอะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเอาน้ำมาก็น้ำมานิดเดียวหอยมดคนสีมันจะได้น่ากินไงลูกแม่เห็นแม่ครัวเขาทำแม่ทำอะไรบอกเลยได้รสชาติแม่ครัวใบกะเพราโรยใบกะเพรามาโรยน้ำเอาน้ำมานิดนึงเอาน้ำมาใส่นี่นิดเดียวนิดเดียวหอยมดจึ้งนึงไม่เอาน้ำรูใหญ่รูใหญ่ไม่เอารูเล็กพอเอามาให้แม่หยุดใส่ผักพี่แนนใส่ก็เอารสดีมานิดนึงไหมนิดเดียวหอยมดเอาให้แม่แล้วอ๋อหอยมดนั่นน่ะมันไม่ใช่หอยช้างเอามาถือกล้องแม่จะเก็บของปล่อยถือกล้องนู่นเอ๊ะมันอยู่ไหนวะไอ้หนังยางหมดอ่ะโน่นอยู่ในถ้วยเต็มเบิดเลยหนังยางอ่ะนะโอเคจบเดี๋ยวผมหยิบให้พี่แม่เจอแล้วจบอ๋อมาดูผัดกะเพราพี่เดมซีเป็นยังไงบ้างครับเชฟเนนคิดว่าจะอร่อยไหมครับตอนผมปรุงเองนี่คิดว่าอร่อยเลยใช่ไหมพี่เนมบอกพอแม่ปรุงช่วยปุ๊บความอร่อยหายไปไหนวะเนี่ยมาแล้วลูกไอ้อย่าเพิ่งปิดอะไรนะเพราะว่าแม่ต้องต้มเลยสักแป๊บนึงนะเอาไปเลยก็ดูกล้องให้แม่ดีๆระวังป้าด่านะคะช่วยเคลียร์ก่อนสิเอาช้อนมาชิมก่อนไหมพี่ก่อนที่เราจะออกแค่กระทะปกติเราไม่ชิมกันเลยเนาะมันเป็นกระผัดกระเพราที่สยดสยองอย่างสยองอะไรเกลืออันนี้ชิมไปดูไปโหหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับกินได้ไม่ได้แม่ว่าไม่ได้นั่นเห็นไหมขนาดแม่ยังคิดว่ามันเหมือนลาบเลยก็มันไม่มีพริกไงพริกน้อยได้เชื่อผมเข้าได้ผมบอกแล้วรสดีหิมดกินข้าวได้นะคะผมลองเสี่ยงตายดูสิชิ้นนึงไม่ดูกล้องก่อนเดี๋ยวระวังนะคะก็เดี๋ยวแม่ทำให้เอาแต่เนื้อนิดเดียวพอดูกล้องไม่ต้องพูดส่องดีๆส่องชัดเลยครับก็กินได้อ่ะจบมันก็กินได้บอกแล้วกระเทยเท่าทำกับข้าวจบโอ้ยมากินข้าวแย่ ไปนั่ง นะคะเก็บของนะคะรถบอกมาเรากูทุกครั้งเลยดอกเวลากูทำกับข้าวไอ้เหี้ยเนี่ยเขารู้ชะตากรรมเลยว่าเราต้องไปล้างคลองอ่ะก็แน่นอีดอกเนี้ยแดกแต่น้ำโคกมันดีที่ไหนล่ะสุขภาพน่ะหือน่ะแล้วเอาน้ำแข็งมาป่ะเนี่ยน่ะฮะมีอยู่น้ำแข็งอยู่เก็บถุงอันนี้เก็บอย่าเพิ่งเอาทิชชู่มันจะได้หัดความคล่องแคล่วเอาทิชชู่มาโละของตรงนี้อ้าวคนเหรอเนี่ยเรียกว่าหมาเอาไปข้าวสวยสั่งได้ทุกอย่างมันหมาก็ตามเลยเร็วอย่าพูดเยอะสีสันเข้มบ่อยเลยเข้มข้นมากไป
ดูทุกอย่างเรียบร้อยนะลูกนะครับเราเป็นผู้ชายก็ต้องให้คนอื่นช่วยซัพพอร์ตดูดีอ่ะโอเคไปไหนก็ไปสีสันน่ากินมากทุกคนมีใครสงสารผมบ้างไหมครับเดินไปแม่ก็ดูมี 4-5 รอบแต่รอบทำค่ะอุตส่าห์อดข้าวมาเจอกับแม่แจ็คนะคะพอดีค่ะใช้เวลา30นาทีขอบคุณนะคะทุกคนเอาเกอร์กับข้าวเกอร์อยู่นู่นแล้วก็เกิดข้าวให้ไงไม่ต้องสาระนะคะมีน้ำแข็งมีอะไรทางนู้นเลยเป็นทำให้พี่เนมเลยลูกไปพี่เนมเขาล้างจานล้างถ้วยนะคะไปของเกอร์อยู่นู่นไปเตรียมน้ำให้พี่เนมแล้วถ้าเนี่ยถ้าจิตบริการดีๆเอาให้แม่แก้วนึงเมื่อกี้ยังด่าเขาอยู่หนุกๆของแม่เอาสไตล์หรืออะไรพอละแม่พอละนะคะแม่อยากกินน้ำไม่กินข้าวธรรมดานี่แหละอ่ะพี่เดมเอาถ้วยมาตักได้แล้วลูกมากินแล้วลูกมาล้างก่อนล้างแล้วเนาะมาแม่ตักให้แซ่บๆด้วยอีหล่าแล้วเนมค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ซ่อมอ่ะปิดแก๊สเลยลูกปิดแล้วยังปิดไฟแล้วยังข้างล่างเอาข้าวสวยมาเด้อเพื่อนๆฝึกอีเด็กพวกนี้ทำกับข้าวนะคะทำด้วยกันนี่แหละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินปลากระป๋องนะคะเมนูนี้ใครทำก็อร่อยนะคะมะเขือเทศนะเว้ยนะคะอ่ะกินข้าวพี่เนมนั่งลูกไปมาไปนั่งก่อนลูกไปที่ครั้งเรียกพระมานั่งกินข้าวมาโอ้ยตายละขอโทษนะคะอ่ะมาลูกมาก็นะคะหิวข้าวกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆนะคะปิดปอบนะคะมาอันนี้ข้าวตอนแรกว่าจะแบ่งให้อีกเกอร์ครึ่งนึงนะคะว่าพอชิมข้าวปุ๊บไม่แบ่งนะกูไม่แบ่งละนะคะเป็นบุญของข้าพเจ้าอย่างยิ่งมาพี่เนมมาลูกมาไปนั่งเก้าอี้นะคะพร้อมน้ำโค้ก1แก้วโอ้โหสวรรค์นะคะหลังเลิกงานมีความสุขที่สุดมาลูกมาที่มีค่าเนี่ยเอาเกิดมาราคาชีวิตให้มอบให้แน่ของตัวเองนี่แบบผมเจอละกับข้าวแต่ถ้าเดินเข้าเมฟไม่รู้ถ้าไม่มีแม่ปุ๊บหยิบเท่าไหร่คะไม่กี่บาทหรอกถ้าฉันไม่เข้าแม็กไปรูปปุ๊บลด 50% ผมก็ซื้ออันนั้นแหละไอ้ตัวลด 50% อ่ะ20บาท25บาท15บาทแต่ถ้าไปกับฉันปุ๊บ65บาทพลาดไปเลยเอาไม่ใช่69บาทพลาดไปเลยมันแตกต่างกันมากเลยกับราคาที่กินปกติเน้นกลับเยอะๆเน้นกลับเยอะๆจะได้ตัวโตๆจะได้กินเฮียอร่อยๆเปล่าเน้นกลับเยอะๆจะได้หมดเน้นกลับเยอะๆวันนี้เป็นบุญฝากได้กินข้าวแพงขึ้นมาแล้วแม่เดี๋ยวมาต้อนเลยปิดแก๊สยังพี่เนมปิดแล้วชิมก่อนบีบมะนาวใส่อีกนิดนึงไหมอร่อยว่ะตอนแรกก็ไม่จริงๆไม่คิดว่ามันจะอร่อยประมาณนี้เอาเสียข้าวไปทั้งนั้นเสียข้าวไปทางนู้นเอาชิมให้แม่ก่อนมันไม่อร่อยไม่ชิมก่อนดีๆเยอะๆตักข้าวกินเยอะครับกลับเยอะเนี่ยเอาตักมาเอาเยอะๆอย่างนี้อย่ามากินข้าวเยอะกินกลับเยอะๆอ่ะกิน
แดกอย่าไปเลือกกินโตโตมันจะได้รู้เรื่องโอเคไหมรสชาติโอเคแล้วมันกินง่ายยากกูบอกแล้วมาเร็วๆเพื่อนๆนะคะอีเกอร์อยู่เป็นในมันตอแหลนะคะอีดอกเนี่ยนะคะมันอยู่เป็นเอาน้ำซดดิลูกเอาน้ำซดเลยไปตักใส่ข้าวมันจะแฉะแล้วกินกับผักกะเพราแม่อร่อยหิวนะคะซดน้ำอย่างนี้เลยซดเลยซดยังไงแบบว่าช้อนมาเลยลูกนะคะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรเพื่อกินข้าวไปไม่ค่ะไม่ได้กินไปแชร์ไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะอย่าใส่น้ำปลาใส่ดิลูกจืดไปใส่ดินี่ปรุงให้หน่อยดิมะนาวอยู่ในตู้เย็นอ่ะอีกลูกนึงมั้ยแม่น่าเกลียดจังอะไรครับยิ้มแย้มอย่างใสหน่อยดิพี่ยิ้มหน่อยน่ะเขาไปซ่อมโทรศัพท์มานะคะโทรศัพท์วางอยู่ข้างบนที่กับที่ใส่น้ำด้วยเท่าไหร่ค่าซ่อมอ่ะซ่อมอันนั้นของผมเอาเหรอชาร์จแบตอยู่ก็จะซื้อใหม่กูสงสารในเนมจังเลยนะคะไม่เดินชั่วคราวลองผมเป็นโทรศัพท์พังบ้างดิโดนไปอ่ะ ทำไมมันไม่เหมือนกันน้ำปลามาใส่ก็ได้นะลูกถ้าสมมติว่าผมโทรศัพท์พังแล้วเกิดเหตุการณ์เดียวกันอ่ะแม่จะด่าผมยังก็ไม่เนมไม่ได้ด่าถีบก่อน ถีบแล้วค่อยคุยกันนะคะถีบก่อนแล้วต้องมีตบหัวสักป้าก่อนต้องถีบก่อนกิเกอร์เนี่ยเป็นระบบสัมผัสนะคะตีนก่อนนะครับต้องใช้แบบ Android ใช้สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ต้องสแกนลายนิ้วตีนสแกนลายนิ้วตีนกูไปก่อนนะคะหนึ่งสะเพร่าไงไม่เห็นว่าก็สะเพร่านะน้ำรับโทรศัพท์ตัวเองเลยไม่รู้ คือเขาโตแล้วไงรับกรรมปางคือเด็กๆมันก็สับเผ่าเป็นไม่ได้นะฮะต้องฝึกต้องฝึกนะคะอร่อยไหมทำไมมันแตกต่างกันเยอะอย่างไรสองคนเนี่ยกินลูกกินถ้าข้าวไม่พอซื้อใหม่นะลูกนะคะครับมันยังเหลือมันจะไม่ค้ำว่ามันเหลือแพงๆแบบผมยังเหลือเยอะเลยทีอร่อยเพิ่มอร่อยป่ะต้นน้ำเยอะนะลูกนะบิวขอตั้งกินดีๆนะคะอาหารมื้อนี้มันถูกปากฉันมากนะคะเพื่อนๆนะคะแม่บ่นอยากกินมาหลายวันแล้วนี่นะคะนะคะความเท่าเทียมอย่าถามกับพี่นะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้กินมาคุณเห็นละคุณช้อนมันไม่ใช่นะลูกนะช้อนจนพี่เย็นจิตส่งมาให้อ่ะตาหัวมาลายอ่ะอายมากมาลูกหมาที่ช่วยให้แม่หน่อยพี่ก็แซ่บไหมคะส้มตำเอ้ยต้มยำต้องถามว่าต้มยำของแม่แซ่บไหมวันนี้ไม่อยากพูดเจ็บคอเป็นทำเต็งนะครับอุ๊ยลูกอ่ะกินข้าวด้วยกันกับน้องๆเด็กๆน่ากินกับเนมดูเศร้าๆมันจะเป็นเศร้าอะไรมันขี้ไม่ออกตดเนมมันไม่ค่อยพูดนะคะมันชอบปกติของเขาแล้วมันเป็นปกติเนาะต้องพูดไม่เก่งนะแม่นกะเป็นกะแม่นงาพูดเยอะเจ็บคอครับเริ่มไหลแล้วเลยนะเพราะผมพูดที่ร้านมาเยอะเลยมาที่บ้านไม่พูดเลยเอาเดี๋ยวไปพูดอะไรกับใครอ่ะก็สนุกสนานกับที่ร้านพูดกับลูกค้าเหรอไม่ครับไปพูดกับเพื่อนเหรอไม่พูดกับเพื่อนที่ไหนพูดที่ไอซ์นี่ได้ลุ้นใหญ่เลยฮะดีเลยครับอร่อยมากนะคะหรือเป็นเพราะว่าอีเกอร์พูดมากนะมันอะไรอร่อยนะคะพูดมากนะคะอีเนมมันไม่ได้อะไรนะคะมันเป็นปกติของมันอย่างนี้นะคะแล้วก็มันโตเป็นหนุ่มด้วยแหละนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตกใจหมอยของตัวเองงอกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนๆอร่อยจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นเลยเจ็บคอนะคะ
แล้วอีเนมอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะวันหลังถ้าแม่ไม่อยู่นะคะอาหารที่ข้างล่างก็คือว่าหมูสับในแม็กเวลูนะคะหรือหมูชิ้นกับใบกะเพราข้างล่างมันมีขายแล้วก็มีทุกอย่างทำเหมือนที่แม่ทำได้นะคะทำทุกอย่างลองทำดูเนาะแล้วก็เมนูนะคะ อะไรนะซื้อเสตู้ไว้ให้อีกดีเลยมันจะดีมากใช่ไหมทำเป็นทุกอย่างทำเป็นเลยทีนี้แล้วหักเงินเดือนไหมพี่ไม่เป็นไงพี่เห็นผมนะรู้ว่าต้องกินมาม่าบ่อยๆเราก็ต้องหลอกซื้อตอนที่ว่าเขาซื้อไข่แหละหลอกพี่แม่ทำเอาเป็นแพงนะมันฉลาดอีดอกพวกนี้นะคะเนื้อน่ารักนะครับผมแล้วก็ชุดต้มยำอยู่ในตรงนั้นนะคะชุดต้มยำอยู่ในแม็กเวลูมีนะคะปลากระป๋องมีหอมแดงไม่มีแล้วก็เห็ดนี้มีเห็ดออริจินนะคะของแดงที่บ้านเรามีในคอนโดเรามีไงในแม่ว่าเอาห้วยมาเล็กๆมาทั้งนิดนึงไหมแม่อยากกินคนเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากกินร้อนๆอ่ะอันนี้มันแบบว่าเกรงใจคนอื่นอ่ะว่าเออแล้วมันหรือตักมาต่างหากก็ได้นะลูกอยากซดคนเดียวอ่ะอย่างนี้มันตักลำบากอ่ะอายเขาอ่ะแล้วคนกินข้าวอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนใน Facebook อ่ะแม่ก็ฟาดนัวแล้วอ่ะเอามาเลยโอเคนะคะเนี่ยเนี่ยแม่ทอดห้วยแบ่งมาละนะคะเปรี้ยวอีกไหมฮะเปรี้ยวอีกนิดนึงก็ได้นะลูกนะคะบีบไปเลยลูกอ่ะอย่าไปห่วงเครื่องนะคะเวลาทำกับข้าวนะคะใส่ไปเลยเราทำมาหากินเราไม่ได้ทำมาหาเก็บนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราอ่ะทำมาหากินนะคะทำมาหาเก็บไม่รู้ว่าลูกลูกและหลานจะเป็นที่อะไรกันนะคะเอาเก้อแดกเก้อครับกินช้อนคองอยู่คนเดียวใครจะกินอ้าวก็ของใครของมันอ่ะเลิศนะคะมาดูของฉันกินบ้างโอ้ยตายละเพื่อนอย่าไปลืมทำนะเมนูนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากเนมแม่ขอโทษข้าวมุมเนี้ยแม่ไม่ได้กินหนูแบ่งข้าวแม่มุมเนี้ยไปให้แม่ออกไปครึ่งนึงเอาไปนี่เอาอย่างนี้มานี่เดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวกันเอานี้เอามาไว้นี่เลยให้เนมเลยจานนี้เอาของเนมเอาแม่เอาให้เอาไปแม่ลืมไปว่าแม่เป็นพรีเซนเตอร์มาดามแม่ยกให้โอเคนะคะจานเลยอ่ะนี่พี่พอเขาอิ่มเขาจะอ้างมาดามมากเป็นเธอเฮ้ยอีกรู้ทันคุยอิ่มอะไรล่ะบางทีมันก็ต้องมีการเบรกตัวเองบ้างนะครับเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะปลาเราอิ่มมาแล้วซดน้ำแล้วลูกอ่ะซดน้ำอ่ะลูกอ่ะซดน้ำนะคะซดน้ำเยอะๆนี่นะคะถ้าคิดเลยเอ็ดจริงๆอ่ะข้าวเย็นไม่กินแล้วเนี่ยฉันไม่อยากหนึ่งไม่อยากวานอีกเกอร์ลงไปซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะง่ายเลยแล้วก็สองเขาเรียกว่าเนี่ยสมัยก่อนนะคะอาจจะเคยชินอยู่กับน้องกับนุ่งก็เป็นอย่างนี้นะคะให้น้องกินก่อนไม่เป็นไรวานได้เลยเพราะว่าผมจะนี่อยู่จะไปผมก็เอาเนี่ยเอาให้เขาอยู่เขาก็อยากกินใช่ไหมอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะแล้วอร่อยก็ให้แบ่งให้พนักงานดูเลยมันจะกินหรือเปล่าเถอะมันจะกินต่อพนักงานต่อซดน้ำเยอะๆจะกินเยอะกินก่อนลูกกินก่อนกินเยอะจะได้ตัวใหญ่ๆคุยใหญ่ๆพอเหรอคะซดน้ำเยอะเนมหิวเลยจ้ะหิวป่ะนั่นแหละพูดตรงๆอร่อยไหมแย่เลยเนี่ยผมชอบกินผัดกะเพราอยู่แล้วฮะชอบกินผัดกะเพราอยู่แล้วชอบผัดกะเพราอีกไม่ใช่กะหล่ำปีนะกะหล่ำดอกนะไม่กะหล่ำก็ชอบตัวผมชอบกินเห็ดอร่อยอร่อยนะเพื่อนเพื่อนคือเกิดจีบพนักงานบอกเลยบอกเลยเนมน่ากินแม่ว่านะ
ขอโทษนะคือถ้าทุกคนน่ะช่วยกันกินให้มันหมดแล้วมันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งค้างเนี่ยยังไงอย่างน้อยอ่ะตักให้มันหมดเลยลูกตักเถอะเอามาซดน้ำซดอะไรเล่นๆไปลูกไปอย่างน้อยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเก็บอะไรแม่เสียดายเงินทุกอย่างลูกมันหลายร้อยอยู่ไปลูกไปเอามาตักไปพี่แจ็คเนี่ยไม่อิ่มค่ะเขารู้ใจที่เองแม่เนี่ยถ้างั้นพี่เกลก็ไปซื้อข้าวอีก2อันนะอิ่มแล้วดูเลยพี่น้ำอายุ50แฟน31อ้อยอาจารย์น้ำสวัสดีจ้าโอ้โหแฟนเด็กมากเอ้าไหนบอกชอบกินผักกะเพราทำไมเอาเขียทิ้งทำไมล่ะลูกฮะชอบกินหมูโอ้ยหีแตดคนจะกินอยู่นี่เอามานี่กระเทียมเยอะมากที่เขียวไปนี่กระเทียมมันล้วนขอบคุณนะคะก็อร่อยไหมอร่อยครับผมมาอร่อยดีอร่อยนะคะโดยเฉพาะพี่ติดนิสัยนะคะในเมื่อทำกินกันเมื่อก่อนกับน้องกับนุ่งอยู่ด้วยกันอ่ะเลยตัวเล็กกว่าเพื่อนนะแสดงว่าพี่ดูนี่แย่งคนอื่นกินหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมีมาวินครับน้องคนเล็กอ่ะวันนี้มันเกิดพี่วินอ่ะใช่อ่านลืมมันเกิดน้องตัวเองเฉยเลยเกิดใกล้ๆกันเหมือนกันนะแม่พี่มาวินพี่ใกล้ไหนแม่เลยใกล้กับหมูใกล้กับพวกก็คือจะพูดนะว่าแม่จะเซอร์ไพรส์เขาห้ามบอกใครให้มาวินดูไลฟ์อยู่อ่ะพรุ่งนี้แม่จะเซอร์ไพรส์ตักอีกรูปก็อะไรนะน้องเอ็มตักมาอีกรูปไปตักมาอีกไปขอเห็ดเยอะๆพี่ทำไมแกงกินเห็ดเยอะๆเอาเห็ดเยอะๆอร่อยมากพี่ๆน้องๆทุกคนชอบกินเห็ดเซอร์ไพรส์มาเป็นพรุ่งนี้นะคะเซอร์ไพรส์ก็บอกนะคะคนอย่างฉันมีความลับไม่ต้องมาพูดนะคะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คเซอร์ไพรส์อะไรมันดีอ่ะพี่มาเป็นชอบอะไรอ่ะชอบเงินและทองซื้อทองไม่ให้เลยทองไม่ได้เดี๋ยวมันหายนะคะถ้าเราซื้อทองให้น้องอ่ะมันเป็นการหยิบยื่นนะคะในเรื่องของ1ไปไหนก็อันตรายชีวิตเป็นเกย์ด้วยงั้นก็เอาเงินให้พี่มาวินได้ยืมแม่เลยยกนี่ให้เลยนะคะง่ายดีคุณกุลภัทรสอนนะคะเห็นค่ะเห็นคุณนกเห็นคนทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพี่แจ๊กกินข้าวนะคะเห็นคุณเพลงแขเห็นทุกคนนะคะไม่เห็นแต่หีกับแตดนะคะอร่อยจริงๆนะคะเห็นทุกคนนะคะวันหลังพี่ไปเที่ยวนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ใจอ่ะเนี่ยพูดมาตั้งแต่ที่ผมมาทีแรกๆปัจจุบันยังไม่ได้ไปไหนออกจากบ้านนะคะอยากไปมากๆนะคะก็อยู่สอนพวกเธอไงอยู่สอนพวกเธอไงผมเป็นพระอะไรมาแล้วไม่เป็นงานแล้วจะให้ไปเที่ยวเลยเหรอคะคุณลูกใช่ไหมนะมาแล้วจะไปเที่ยวเลยเหรอคะดูแล้วแบบผมบอกได้ว่าผมจะไปแม่จะไปรีแลกซ์ตัวเองนั่งนานแล้วเห็นพูดอ่ะนี่ว่าเห็นรีแลกซ์กับเทียนถ้าฉันไปอีโอมไล่เธอออกจะทำไงกลับมาเธอจะทำงานที่ไหนฮะทำงานเป็นรปภฝากได้เหรอรปภข้างกลับมาแล้วหวังเลยว่าจะได้อยู่นะฮะห่างหูห่างตา3วันคิดเหรออีโอมคำไหนคำนั้นบอกไม่เอาจบข่าวไหมเคยเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วเห็นเลยเคยเห็นไหมฉันพูดได้ไหมมองถ้าโอมบอกว่าไม่ห้ามมากูช่วยไม่ได้แล้ว ไม่จะกูล่องเรือเที่ยวสำราญนะคะกลับมาโยมบอกว่าห้ามอีเกอร์เข้าร้านสยาม หนาวไหมห้ามเข้าฟินิกซ์ทุกสาขาไปทำงานอะไรคอนโดก็ไม่ให้อยู่ตายคอนโดก็ไม่ให้อยู่อีกอื
นั่นแหละฉันก็เลยประกอบไงร้อยเป็นคนดีอย่างนี้ไหมนั่นแหละมาเที่ยวจันทบุรีไม่อยากเสี่ยงกับอีโอมนะคะอีโอมมันเป๊ะมากทำงานอ่ะหยุดคือหยุดมาเที่ยวจันทบุรีนะคะสุขทุกวันพี่แจ็คให้เกียรติโอมนะคะพี่แจ็คเป็นคนให้เกียรติน้องนะคะให้เกียรติโอมนะคะสมมุติว่าโอมบอกว่าไม่คือไม่เพราะฉะนั้นแล้วเราทำงานมา10กว่าปีเป็นห่วงลูกๆจริงๆให้งั้นจะก็ไปตั้งนานแล้วสิกลับมาแล้วมึงโอมไม่ให้อยู่มึงตายอย่างนี้แหกเดี๋ยวแสงก็ว่ากูอีกบอกว่าหรอกถ้าผมทำตัวเองไม่แสงเขาก็รู้ถ้าผมทำตัวเองเขาก็บอกว่าอะไรหรอกคิดหรอจริงจริงแม่แสงเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นโอเคคือผมอยากให้ไปว่าอะไรพอแม่บอกได้ไปแม่ก็บ่นว่าอยากดูแลตัวเองบ่นตรงเนี้ย มาอยู่สนามบินน้ำกับพี่มาเอาไปเลยคุณพี่ขานะคะเอาไปเลยไปวันนี้เลยนะเอาไปวันนี้เลยพี่รอด สนามบินน้ำเพื่ออะไรกระสุนอุณหภูมิไงลูก หนักเลยงั้นทำเป็นไรครับรปภครับยาวมันสั้นยาวนะฮะพูดถึงอะไรเนี่ยสั้นๆยาวๆอยู่ผมก็คิดไปไกลมันความคิดของเราอ่ะอย่างวันนี้พี่โนจรินมาหากันอ่ะมาซื้อนุ้ยติ่งอ่ะพี่แจ็คเองรีบไงแบงค์มันจะปิดนะคะแล้วก็เอาให้หมดนะเนมเอาให้หมดหม้อเลยแม่จะซดอ่ะแล้วก็ช่วยๆกันนะลูกนะกินไปคุยกันไปอย่างเงี้ยนะคะอันไหนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งนะคะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ก็ต้องกินนะแม่กินไม่ได้ก็ทิ้งนะคะทิ้งใส่กระเพาะพวกเรานี่แหละเอาเหรออยู่นนทบุรีเหรอคะสนามมีน้ำอยู่นนท์รีบกินลูกรีบกินเพิ่มมีที่ไปแล้วโอ้โหแสดงว่าแต่ละคนเอาไปเลยนะคะบ้านเงียบเหรอคะหาที่ไปใหญ่เลยอ่ะพี่บุญสิตาเทียมพักดีนะคะเขาบอกว่าคุณแจ็คมาทานอาหารทานข้าวที่ร้านอาหารเหนือแถวลาดพร้าวโชคชัย4นะหน้ากองปราบสิคะแม่มั่วจริงๆสุวรรณภูมิเห็นแล้วไปทานน่ะขนมหวานได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่นะคะผมไม่ชอบเมนอะไรเลยผมชอบเมนเนี้ยแม่มั่วจริงๆสุวรรณภูมิเนี่ยอารมณ์ว่าแบบรีบเก็บเศษนะแม่น่าแจกอีเกอร์อารมณ์มันนะอยู่บ้านกับที่ทำงานไม่เหมือนกันนะยะหรือที่ทำงานยังไงเศร้าเศร้าคอหักอีดอกเนี่ยว่างว่างไม่รู้จะทำอะไรสะบัดแต่คอเป็นยังไงทีเนี้ยคออะไรอย่างงี้สะบัดจนคอเคล็ดยังใครเคยบอกผมว่าพี่ดุลก็เคยทำสะบัดจนคอเคล็ดผมหน้าเลยสะบัดจนคอผมไม่ได้สะบัดขนาดนั้นลองกินเยอะกินเยอะๆอ้าวกินทุกคนกินพี่แจ็คทานอร่อยมากเลยพี่นุชรีน่ารักขอบคุณนะพี่นะฮะอร่อยนะเขาบอกว่าอยู่แถวๆบ้านพักเด็กพิการอ่ะที่ผมต้องไปอยู่อ๋อจะไปบ้านที่ผมต้องไปอยู่จะไปแล้วต้องไปแล้วเนี่ยเด็กพิการไงของคนอื่นเขาพิการแขนขาของผมทางสมองโอมไม่ได้นะโอมอ่ะไปพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดีนะคะพี่แจ็คจะให้เงินพี่มาวิน10ล้านเหรอบ้านะคะอย่าห้ามพูดไปไหนนะมันจะมีแค่แบบวันนิดหน่อยเองไปกินไม่นะคะโอเคได้แล้วค่ะต่อหน้าโอ้ยหนาวหน่อยไหมคะเปล่าไม่ดีแล้วค่ะกินรุดจริงๆดูแลหายเครียดนะคะในนี้ยังหลุดเลยได้แล้วลูกนะคะแม่เอาต่อนะคะเดี๋ยวแม่โชว์แป๊บนึงเห็นควายแม่ไหมอีกเกอร์เช็คท่าใหม่เชิญดูนู่นไม่ได้ดูควายฉันเนี่ยเอาดูนู่นอ่ะดูในกล้องเธอนู่นอ่ะก็แม่ควายเห็นควายฉันไ
มาดูหวยฉันอีกมึงก็ดูนี่ก็โอเคมั้ยหลุดมั้ยหลุดมั้ยไม่หลุดไม่หลุดมั้ยไม่หลุดไม่หลุดโอเคก็เขาบอกว่าให้ดูควยเมื่อกี้ดูในกล้องดูควยในกล้องไม่ดูควยจริงดูควยกล้องผมทำผิดตรงไหนพี่เช็คดูไลฟ์มันหลุดหรือเปล่าไม่หลุดเขาบอกว่าก็เมื่อกี้แม่บอกว่าดูในกล้องไอ้ดูดิเห็นควยฉันไหมผมก็มองอย่างเงี้ยไม่เห็นควยเลยนะหมอให้ล่อออกมาเนี่ยมีแต่เต้นอะไรไม่รู้โผล่ออกมาบอกแฝกแฝกอยู่นิดเดียวหมอยใช่ไหมคนไม่มีหมอยฟ้าร้องฟ้าผ่าใกล้ไม่ได้นะจ๊ะนะคะโลนมันแววมันแววโกนก็ปักโกนหมอยปักขาอุ้ยขาคุณเนี่ยขาหนีเป็นรอยดำปื้อเลยหูยขาจากคนไม่เป็นขาหรอกขาหนีไม่ดำอ่ะเขาใส่ชุดว่ายน้ำเลยพี่เขาไปโกนหมอยเนี่ยไม่มีอะไรทับองค์กรไกลเยี่ยมหมอยแค่นี้แหละขึ้นปุ๊บในรู้เลยคันคันเลยแสดงว่าเคยโกนใช่ไหมเนี่ยทำไมรู้ดีรู้ครับเอามาตักให้หมดเลยลูกตักให้หมดแล้วช่วยกันกินแสดงว่าเปิ้ลต้องเคยโกนแน่ๆเอาตักให้หมดหนูไม่ตักให้อ่ะตอนน้ำหมูมีไหมหมูมีไหมอ้าวเอาน้ำคอกมาใส่น้ำแข็งเอาน้ำคอกมาใส่ช่วยกันกินนะให้หมดนะจ๊ะให้หมดนะจ๊ะเอาเกอร์แดกยายแสงเก็บเห็ดละโง่เขาบอกน่ากินมากนะคะก็ดูแลแม่แจ็คให้ดีนะครับผมได้ครับค่ะผมว่าแม่แจ็คต้องดูแลผมให้ดีใครจะดูแลใครกันแน่คะเนี่ยนะคะผมไม่เคยดูแลเขาเลยมีแต่เขาดูแลผมนะนี่ทุกคนต้องช่วยกันกินนะลูกให้มันหมดนะคะอย่างน้อยให้มันต้องเอาน้ำมาเยอะโอเคจะได้คนเดิมอีกเนมดูแลแม่แจ็คให้ดีนะครับทุกคนช่วยกันกินนะลูกอ่ะช่วยช็อตซอสซอสซอสน้ำโอ้ยนะคะมาเร็วๆทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเด้อเราจะไม่ด่ากันอะไรกันแล้วก็อินเทอร์เน็ตแย่มากนะคะวันนึงอ่ะแจกของบางคนเม้นก็ไม่เห็นเสียใจไหมเสียใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเขาไม่ใช่อะไรนะไม่ได้กดอะไรอ่ะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าติดตามมันขึ้นหมดแหละมันขึ้นหมดอยู่ดีไหมมินน่ะจะติดตามไม่ติดตามมันก็ขึ้นอยู่ดีมันไม่เกี่ยวบางทีอ่ะคือเครื่องเน็ตเราไม่บางทีอ่ะมันต้องมีวันเสาร์พาแอนวินไปกินซีฟู้ดนะคะไปกินซีฟู้ดก็โอเคกับเนยไปด้วยหรือเปล่าไปสิครับไม่ต้องรอแม่ตอบเลยไปสิครับผมไปไปมั้ยไม่กินเอ็มเป็นอะไรอ่ะเผ็ดแล้วเหรอเผ็ดเหรอขยำมาด้วยเอาขยำมาเอานี่เลยก็ไม่ได้อ่ะผมนี่เรื่องกินผมไม่เคยเกี่ยงเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะคะอยากแจกของมากๆนะคะก็คือเจ้าของแบรนด์ใจดีมากนะคะน้องป๊อปนะคะน้องเข้าใจดีมากๆอยากแจกแต่ทีนี้การแจกของมีปัญหาอันนี้ต้องพูดกันตรงๆน้องไลน์มาหาพี่หัวด้วยแม่เห็นหนูไหมวันนี้พี่แจ็คก็ซื้อนะคะวันนี้พี่แจ็คซื้อกระเป๋าน้องป๊อปกระเป๋าที่แม่แจกนั่นสีขาวแม่ซื้อสีขาวนั่น 4,990 บาทนะคะ 4,990 บาทดิฉันซื้อกระเป๋าใหญ่กระเป๋าของดิฉันซื้อสีขาวใบนั้น 4,990 บาทฉันซื้อด้วยเงินของฉันเองนะคะด้วยความที่ว่าเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะพี่แจ็คได้อะไรหรือเปล่าเขาให้คือให้ฉันซื้อคือซื้อเราเคยพูดไว้บ้างใครอยากทำกิจการอะไรเราช่วยเหลือกันไปอยากลดก็ลดนะคะสะดวกลดก็ลดไม่สะดวกลดก็ไม่เป็นไรสิ่งนั้นเราทำให้เขาได้สบายใจและเราได้สบายใจนั่นคือสิ่งที่เราทำงานแล้วก็น้องเขาก็มีความสุขในการมาแล้วก็วันนี้น้องฮอปก็ซื้อไปนะคะใบหนึ่งนะคะใบสีชมพูวันนี้สีอะไรนะสีชมพูวันนี้น้องฮอปซื้อให้พี่สาว1ใบนะคะลำเจ้ามาเร็วๆเจ้าวันนี้ฮอปซื้อให้พี่สาวนะคะสีชมพูสีชมพูนะคะสีเดียวกับมาดามเปรียวนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆผิวขาวแบบมาดามเปรียวอย่างเงี้ยฮิ้วที่มันเป็นสีสันมันสวยนะคะพี่ฮอปน่ะหุ่นเดียวกับมาดามนะคะแต่วันนี้ที่เขาเอามาผมชอบสีม่วงใบม่วงใบเล็กอ่ะผมชอบมาก
ก็สะพายสิไม่ผมว่าพี่เอกที่ว่าคันบอกผมว่าน่าจะให้พี่เอกไปนั้นมากกว่าสวยกว่านะคะพี่โอมก็กระเป๋าสีสวยนะคะอันนี้เราพูดกันนะคะน้องเขาก็ให้พี่แจ็คเยอะมากนะคะกระเป๋าสวยๆนะครับน้องให้พี่แจ็คเยอะมากๆนะคะใจกว้างมากน้องป๊อปนะคะเอามาแบบบึ้มนะคะเอามาแจกน้องป๊อปบอกว่าหนูก็เป็นเพื่อนส่วนหนึ่งหนูเป็นเพื่อนในแฟนเพจอยากซื้อนะครับผมอยากซื้อไปซื้อเลยแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนพี่แจ็คนะคะในแฟนเพจพี่แจ็คก็ลดได้ 20% นะคะแต่พี่แจ็คก็เต็มที่แล้วก็รักน้องด้วยนะคะน้องก็น่ารักซื้อได้ที่ไหนจ้าซื้อได้ที่ไหนครับเพจนั่นอะเพจแล้วแฟนเพจของพี่เขาชื่อแฟนเพจอะไรครับ Hot Stylist นะครับผมไหนๆเอากระเป๋ามาอวดหน่อยอยู่ที่ร้านจ้ะเยอะมากไปดูในเพจข้างล่างอะค่ะไปดูในเพจนะคะเต็มบ้านเลยน้องเขาให้พี่แจ็คเต็มบ้านเลยนะคะบอกตรงๆว่าน้องเขาบอกว่าหนูอยากจะดูแลเรื่องกระเป๋าในการพี่แจ็คออกงานเขาบอกแบบนี้นะคะเวลาไปนั่นไปนี่หนูอยากให้พี่แจ็คเปลี่ยนกระเป๋าบ้างทีนี้แหละกระเป๋าได้แล้วเหลือแต่รองเท้าที่จะต้องไปช็อปนะคะเขาคนนี้เขาถามมาเหมือนผมมีตังค์อะเกอร์ทำไมไม่ซื้อให้แม่แสงมั้งเดี๋ยวแสงมันหนอแม่ไม่พกบอกเลยครับผมแม่แสงเขาชอบไปโคกแล้วโงกอะไรนะโคกชอบไปเก็บเห็ดแม่แสงเขาต้องพายย่ามครับผมพายกระเป๋าพวกนี้เสียดายตังค์ครับผมความจริงเขาก็พูดกันเลยคือแม่เขาอะไม่ค่อยได้ไปไหนครับดูแลสวนแล้วก็ดูแลหญ้าครับไม่ได้ไปใดแล้วครับแม่แล้วแม่นอกจากปลาเขาแล้วก็โดนได้โผล่ในเมืองทีนะครับใช่นะคะแม่ขับรถเป็นไหมโอ้แม่แสงขับแข็งก็แม่แจ้งอีกมากนะทำไมไม่ให้แจ้งมาขับแท็กซี่อ่ะโอ้แป๊บเดียวเขาก็มาเกณฑ์ขึ้นแล้วนะจริงเหรอเขาโมโหง่ายจะตายแม่แสงเหรอแถวบ้านนะผีบ้านไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เขาอันนี้ไง เขาเป็นคนที่ว่าแบบอารมณ์ร้อนไปนิดนึงอ่ะใครบีบแต่ใส่เขาก็เหยียบใส่อีกอ่ะพี่แจ็คซื้อให้น้องสักใบสิคะเอกชัยไปลดราคาก่อนนะคะเอกชัยมีผู้ชายเอามาให้พี่สิเดี๋ยวพี่ซื้อให้อีเกอร์ไม่มีเงินฝากแล้วแต่นะคะในตอนนี้เงินที่อีเกอร์ฝากไว้ไม่เหลือแม้แต่สลึงเดียวเหลือพันหนึ่งไหมครับเหลือไหมพันไปดูดิไม่เหลือแล้วมั้งมีไหมยังมีอยู่1,000อยู่ในกระเป๋าในบัญชีผมอีกเงินพ่อเงินแม่อย่ามานับเงินพ่อเงินแม่อะไรได้เงินจากของบัญชีเปิดเองเลยเสียค่าเปิดเองทุกอย่างโอเคไม่ได้สิไอ้ใครเสียให้เลยมีแต่แม่ซื้อเสื้อให้อย่างเดียวรองเท้าเกือบผมก็ซื้อเองอีกอร่อยมากนะคะอร่อยมากนะคะกินซดน้ำซดน้ำกันไปแล้วก็เดี๋ยวแอดมินพร้อมกันพ่อเองแม่แสงบอกว่าเดือนนี้จะไม่สนับสนุนแล้วก็เลยต้องใช้เงินตัวเองทุกอย่างค่ะแจ็คเป็นคนแม่เป็นคนธรรมดาเนี่ยกินข้าวต้มปลากระป๋องกินกับเด็กๆนะคะเรื่องของเรื่องนะคะฟังดีๆนะคะส่วนตัวดิฉันวันนั้นน้องอุ้มไปซื้อที่ว่าจะทำแกงอ่อมไก่ซื้อเครื่องต้มยำมาไว้มีขิงเอ้ยมีข่ามีตะไคร้ใบใหม่บักโกรดซื้อมา2ชุดทีเนี้ยทีเนี้ยอุ้มไอ้อุ้มกับเกอร์อ่ะให้ความดีนิดนึงไม่ดีกี่ผมเลยทีนี้ใช้ไป1ชุดเหลืออีก1ชุดนะคะอยู่ในตู้เย็นครับทีนี้ถ้าเราไม่ทำอาหารกินเนี่ยมันเน่าแน่มันเสียแน่นะคะแล้วปลากระป๋องเนี่ยอยู่ข้างบนฉีดซิงค์เนี่ยเราเห็นแว๊บๆแว๊บๆว่ามีกระป๋องนึงอยากกินแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเสียดายสมุนไพรเสียดายตะไคร้เสียดายมะกรูดค่ะเสียดายชุดต้มยำนั่นแหละนะคะพี่แจ็คก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้มยำอะไรดีตาก็กวาดไปกวาดมานะคะในแม็กไปลูกแล้วก็พอดีมีหมูสับเหลืออยู่1แพ็คของน้องเนม
เราก็คิดในใจว่ามีใบกะเพรามีพริกขี้หนูเราคิดถึงว่าเราจะทำเมนูอะไรก็เลยคิดว่าผัดกะเพราที่หมูที่เหลือซื้อกะเพรามาเพิ่มอ้าวเราซื้อพริกมาซื้อแกไอซื้อมาปุ๊บทำต้มยำแล้วก็กินข้าวเป็นเพื่อนแต่ความจริงไม่หิวนะคะไม่หิวแต่ก็นิดนึงอ่ะนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะทีนี้ความจริงไม่หิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เด็กมันได้กินด้วยเราคิดว่าเนมอ่ะมันหิวข้าวแน่เลยเพราะระยะนี้เราดูออกว่าเนมอ่ะแถวบ้านเรียกว่าไส้แห้งนะคะไส้แห้งอืมใช้อะไรอีกก็ส่วนใหญ่ก็กินข้าวก็กินกับแม่แจ็คผมกินกับแม่แจ็ควันละข้าวนะที่ไหนผมกินกับแม่ที่ร้านอ่ะเออวันละ2ข้าวอ่ะก็คือข้าวเช้ากับข้าวเย็นข้าวเที่ยงเชื่อไหมวันนี้ฉันซื้อสลัดไปอ่ะฉันกินได้ไม่กี่คำเองอ่ะเดี๋ยวฉันก็งานฉันยุ่งมากอ่ะตอนนี้สลัดยังเหลือในตู้เย็นอีก 2-3 ชุดเลย 3 ชุดนะทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับผมกินข้าววันละ5มื้อนะครับผมวันนึง5มื้อต้องประมาณ5มื้อต่อวันนะครับก็ไอ้เกิร์ลมันกินข้าว5มื้ออือพี่เป็นคนเสียดายของรู้จักคุณค่าจริงๆนะบอกตรงว่าเป็นคนเสียดายคุณน้องที่ดูสิคะแกงอ่อมไก่อ่ะฉันยังหิ้วไปกินที่สยามอืมใช่ใช่แต่ฉันไม่ได้งกนะไม่งกฉันเป็นคนไม่งกไม่งกเลยแต่ฉันรู้คุณค่าของการใช้เงินแล้วคนไหนที่อยู่รอบข้างเขารู้ว่าฉันไม่งกทุกคนอิ่มแต่ต้องรู้ว่าจะมากินทิ้งกินขว้างไม่ได้รู้ค่าของเงินให้รู้ค่าพี่สอนเด็กทุกคนนะคะคนไหนว่างไปนอนก่อนนะคะน้องอีสเบลล่าทุกคนนะคะเนี่ยเนี่ยห้องไม่ได้จ่ายนะคะสบายกว่าคนอื่นเยอะเลยอีกก็ใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่เหลือต้องเติมเอาน้ำโค้กให้แม่อีกนิดนึงก็ได้น้องเนมนะนี่เดี๋ยวเป็นคือถ้าทุกคนช่วยกันกินวันนี้จะโอเคมากหิวเลยอ่ะก็ช่วยกันช่วงจ่ายของพอละไม่พอละฮะคนหรือตัวอะไรอ่ะกินเยอะนะคะผมกินข้าว5มื้อมื้อละ2จานปกติอ่ะมันกินเยอะช่วงนี้เป็นวัยของเขานะคะคนเนี่ยครับที่เฮียเนาะเธอรู้ไหมว่าข่าวสังคมไทยปัจจุบันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพูดเลยดีกว่านะมานิดนึงนะคะขอคุยนิดหน่อยนะคะดิฉันเองจะไปทำหน้าเพิ่มอีกแล้วนะคะดูนิดนึงนะคะดูนิดนึงนะคะดูนิดนึงนะคะอวดนิดนึงนะคะยังจะเอาไหมนะคะปวดนิดนึงนะคะหมอยังบอกว่าไม่มีที่เติมนะค่ะคุณหมอบอกค่ะนะคะวันนี้ค่าฟิลเลอร์นะคะค่าฟิลเลอร์นะคะวันนี้นะคะดิฉันได้ค่าฟิลเลอร์นี่นะคะจะ 22,000 นะคะพรุ่งนี้นะคะปอยส่งของพรุ่งนี้กี่โมงดีคะนะคะน้องปอยนะคะน้องปอยอ้าวน้องปอยนะคะเติมหน้าอีกแล้วจ้าพรุ่งนี้ค่ะไม่หยุดนะคะที่นี่นะคะเวลารถล้มฉันไม่เอาหน้าลงแน่นอนนะคะขาขาดแขนขาดไม่เป็นไรแต่หน้ามันแพงกว่านะคะ นะคะขอบอกว่าพรุ่งนี้ทำหน้าอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้เย็นนะคะโบท็อกฟิลเลอร์หน้าผากอีกนะคะเอาอีกนะคะเติมแม่งให้หมดนะคะถามว่าพี่แจ็คนะคะทำไมอ่ะเป็นอะไรทำไมกำแต่หน้าบอกตรง
ทำให้ผู้ชายเสียดายเล่นนะคะนะฟิลเลอร์ร่องก้นนะคะพี่แจ็คซื้อฟิลเลอร์นะคะพรุ่งนี้ทำจ่ายเงินไปแล้วพรุ่งนี้ทำอีกฟิลเลอร์นะคะไม่สวยนะคะเอาอีกนะคะเอาอีกนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ฟิลเลอร์ที่พุงก่อนนะคะเติมพุงก่อนกินข้าวกันได้จะได้เก็บของเนมช่วยแม่สัก 2-3 คำได้ไหมลูกอย่าให้แม่เป็นอย่างนี้เลยแม่เป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามน้องเนมลูกอย่าน้องเนมอย่าทำอย่างนี้ให้ผมกินเยอะเอากินเลยลูกจะได้ตัวใหญ่ๆคนจะได้ใหญ่ๆเชื่อแม่นะคะพรุ่งนี้ค่ะอย่าเติมคางนะแม่คางยาวแล้วไม่เติมนะครับสิ่งที่พี่แจ็คจะเติมพรุ่งนี้นะคะมาดูนะคะข้อผิดพลาดของพี่แจ็คนะคะบางคนไม่รู้นะคะมาดูนะคะ1เพิ่มหน้าผากอีก3เอ้ยอีกประมาณ2นะคะเติมหน้าผากนะคะไม่มีรอยย่นดูนี่นะคะไม่ย่นฮะไม่ย่นอะไรนะฮะไม่ย่นนะคะตรงจมูกนะคะเติมจมูกขึ้นมานิดนึงนะคะดูเติมจมูกขึ้นมานิดนึงนะคะเติมขึ้นมานิดนึงนะคะเติมจมูกมานิดนึงใส่ปลายนิดนึงใส่ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วตรงไหนอีกหรือเปล่าความลับห้ามบอกใครนะคะนะฮะความลับนี้ห้ามบอกใครนะคะฟิลเลอร์ตรงนี้จ้าเติมตรงนี้จ้าตรงนี้นะจ๊ะใส่ตรงส้นนะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะเห็นว่าพี่แจ็คเป็นอะไรอ่ะเดินอยู่อย่างเงี้ยสูงอ่ะ อุ๊ยสูงอ่ะฟิลเลอร์เติมที่ส้นเท้านะคะมีเหรอค่ะอยากจะเป็นเจ้าแรกไงนะคะทุกคนให้ความสำคัญกับใบหน้าหมดนะคะทำแต่หน้าสวยครึ่งตัวลุกออกมามีคืบหนึ่งนะคะหน้าสวยแต่ให้ลืมให้ความสำคัญกับร่างกายนะคะฉันก็เลยเติมที่ส้นเท้านิดนึงนะคะเอ้าก็พูดจริงเนาะเติมจริงเหรออ่ะเติมมีตังเติมไหนก็ได้ลูกนะคะจะเติมตรงควยก็ได้นะคะควยเติมได้รู้ควยควยก็ได้ควยเติมได้แต่ส้นเท้าเนี่ยเติมไม่ได้เติมได้ถ้าเราจะเติมยุงอ่ะก็ยุงกัดอ่ะก็เปิดนั่นกระจกมาๆให้ลองดูอันนี้ไปเก็บเลยป่ะยุงกัดนะเขาเปิดกระจกอยู่เนี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเติมฟิลเลอร์ไม่ได้ไม่ได้ห่วงจะของว่าจะเป็นไข้เลือดออกอะไรอย่างเลยเอ้ยเป็นกันไปปะปะปะกันพี่แจ็คยืนทำงานทั้งวันมีผลแต่ที่น้ามีผลในการทำงานนะคะฟิลเลอร์นะคะพูดเล่นนะคะใครจะไปเติมส้นเท้าฉันพูดเล่นนะคะจะไปทำตามเลยพูดเล่นนะเว้ยพูดเล่นใครจะไปทำบุญมาแซวเล่นมีตังเติมตรงไหนก็ได้นะคะจะเติมตรงกระบาลก็ได้กระหม่อมก็ได้นะคะใส่ไปได้ก็ได้ฟิลเลอร์นะคะก้นฟีบก็เติมอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วเราจะได้ล้างแล้วนะลูกนะก็นี่ติดแต่เกมเดี๋ยวจะโดนตีนนะครับผมอ่านการ์ตูนแม่ไม่ได้ติดเกมชอบพี่ดาวใจเสมอนะคะเว้ยไม่ใช่ดาวใจภัยจิตนะไม่ใช่พี่ดาวใจนะลูกพี่ชื่อพี่แจ็คอ
คะความจริงไม่ชอบไม่อยากกินข้าวหรอกนะคะเราน้ำทิ้งจะช่วยกันลุกไปช่วยทางพี่เนมเดี๋ยวแม่จะช่วยนะคะทุกอย่างมันใกล้ถึงฮาโลวีนแล้วค่ะนะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะเติมก้นก็น่าสนใจนะพี่แจ๊คเติมก้นต้องเติมอย่างอื่นนะคะเราต้องพูดกันแต่เราหนูเอาพัดลมไปทางนู้นสิลูกเป่าไปทางนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดแอร์ถ้าหนูทำความสะอาดตรงนี้ได้หมดแล้วแม่จะเปิดแอร์แล้วนะนะคะน้องแจ็คชอบเที่ยวทะเลไหมคะหนูชอบเที่ยวทะเลชอบมากค่ะแล้วก็ชอบเที่ยวภูเขานะคะชอบเที่ยวภูเขาชอบเที่ยวทะเลบ้านผมมีทุกอย่างมีทุกอย่างพี่ไปได้หมดแต่มีข้อจำกัดว่าต้องมีคุยเท่าด้วยนะคะแต่ถ้าไปแล้วมีอีแม็กอีห้วยอย่างเงี้ยไม่ไปนะคะขอยืนทำงานทั้งวันดีกว่าบ้านผมมันมีทุกอย่างเลยใช่ที่แม่ไล่มาค่ะทะเลภูเขาชอบหมดแต่มีข้อยกเว้นว่าต้องมีคุยให้กินด้วยถ้าไปแล้วมันไม่ได้กินคุยมันรู้สึกว่าไปทำใหม่แม่อยากกินคุยต่างชาติไหมแม่ก็อยากนะคะไม่ทำไม่บ้านผมคุยพม่าคุยพม่าไม่กินนะคะเพราะว่ามันสั้นนะคะเดี๋ยวก่อนอาจจะเจอพ่อมาคุยยาวก็ได้นะพี่เนมอยู่นะพี่เนมอยู่นะทำไงพี่เนมอยู่ไม่อายเปิดพัดลมจริงๆไม่เฮ้ยก็ยุงอ่ะก็เปิดกระจกอย่างเงี้ยยุงไอ้เหี้ยพ่อมึงตายนะคะมึงตายไปล่าสุดเนี่ยมึงเป็นยังไงล่ะสะพานพุทธน่ะหือเอามึงวิ่งกันไปไอ้เหี้ยพ่อมึงน่ะหือศูนย์หลายอ่ะดูพี่เขาไปนู่นนะคะเอาวางก่อนลูกตั้งสติก่อนนะคะเนี่ยจะให้แม่ไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าหนูบอกแม่ทำไมไม่เที่ยวไม่เที่ยวเนี่ยนี่แล้วหนูนั่งเล่นเกมคนอื่นทำงานกลับมาโยมบอกว่าเอาอีเกอร์ออกเดี๋ยวนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเอาหุงขยะมาถ่ายน้ำขยะไปทิ้งข้างนอกเลยลูกเดี๋ยวแม่จะเปิดแอร์ให้ละนี่นะคะเอาไปไว้ที่บ้านได้นะคะแต่คุณต้องมีข้อจำกัดว่าคุณต้องซื้อโทรศัพท์ให้เขา2เครื่องเครื่องหนึ่งนะคะมันจะอ้างไม่ได้ว่าแบตหมดโทรศัพท์แตกมันจะมีปัญหาเรื่องคนนี้นะคะคุณเอาเขาไปอยู่บ้านได้ทุกอย่างได้หมดแต่เขาจะบอกโทรศัพท์แบตหมดหน้าจอแตกนะคะต้องซื้ออันนี้น้อยฮาก้าเนี่ยฮาก้านะคะมาดูนะคะคุณต้องมีข้อลิมิตนะคะเนสเล่เนสเติ้ลนะคะน้องเนสเติ้ลนะคะสวัสดีจ้าคิดถึงนะลูกนะคะเนี่ยต้องสอนอีเกอร์นะคะถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันนะคะแล้วมันเป็นเด็กกว่าเพื่อนเอาแม่ยังนั่งอยู่นะลูกพ่อผมให้เก็บแล้วเนาะอันนี้ของเพื่อนใน Facebook นะบอดแดงๆเนี่ยนั่งเขาอยากให้นั่งไลฟ์นะคะยังใช้อยู่นะคะใครเนาะอินบ็อกซ์มาหากันหน่อยเนาะเขากลัวตูดได้เนี่ยเรื่องเกอร์นะคะเอา3เครื่องค่ะเครื่องหนึ่งเอาไว้รับไว้โทรเรื่องที่3เล่นเกมน้องเนมเวลาหยุดโทรศัพท์แบตหมดตลอดนะทั้งที่โทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ใหม่อีเกอร์คอมันเคล็ดนะคะเดี๋ยวพี่จะนวดให้มันน้ำมันมวยเตรียมไว้เลยก็ไม่ต้องนวดนิดเดียวจะได้หายเลี้ยงไม่ได้จะทำให้ลูกบอกเลยบอกต้องเลยเส้นมันจะโจมแล้วมันจะเคล็ดจริงกว่าเดิมคอมันดีขึ้นมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะหายแล้วเนี่ยถ้าจะนวดที่บอต้องนวดเลยนิดเดียวมันจะได้มันจะคลายแล้วนอนสบายปัจจุบันก็นอนสบายอยู่แล้วเนี่ยถ้าแม่ถือนวดให้นี่มันจะนอนสบายทั้งคืนเขาบอกว่าใช่นะคะนี่คือเราต้องพูดนะคะปิดไฟปิดอะไรแล้วซักผ้าดีๆเอาผ้าไปซักเอาผ้าไปซักอืม
อีกครั้งนึงแม่ช่างมันกูจะส่องมึงนี่แหละจะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะกูจะส่องนะฮะซักแล้วเอาไปตากเขาว่าได้เยี่ยมแต่เมื่อไปได้แหละวันหยุดผมก็ซักถุงน้ำอยู่ดิผมก็ไปพับผ้าอยู่ดิอย่ากระพูดเป็นไงเก็บไปเลยลูกไปเก็บไปเลยอ่ะเปิดแอร์กันละเร็วเร็วล้างเปิดประตูไปเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมให้อันนึงเดี๋ยวแม่จะเปิดพัดลมแบบว่าประมาณว่าไล่กลิ่นแล้วแม่จะเปิดให้นะคะบอกเป็นยังเด้อบอกเป็นยังผ้าบนหัวพี่เนมบนหัวเป็นคนสะอาดนะคะอีเนมเก็บทุกเม็ดนะคะเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้แต่ถ้าเราไม่คิดอะไรนะคะถ้าเราไม่คิดอะไรเอาน้องเนมไปไว้ที่บ้านเราไม่คิดอะไรเลยนะมึงจะออกไปไหนก็แล้วแต่จะตายก็แล้วแต่รถชนก็แล้วแต่เนี่ยเลี้ยงเลยเลี้ยงเป็นเพื่อนเป็นฝูงได้นะคะเราไม่ต้องคิดว่าเอ้ยห่วงจังเลยอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณห่วงนั้นห่วงนี้อ่ะคุณอย่าเลี้ยงนะคะแต่เวลาที่เขาอยู่ก็คืออยู่ของเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่บกพร่องนะคะเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ทางเพศบ้างไปหาเสี่ยงตายบ้างหารถชนบ้างอย่างก็ช่างแม่งมันนะคะใช้ชีวิตเนี่ยคุ้มใช่นั่นเห็นไหมครั้งเดียวใช้ซะให้คุ้มพี่ตูนเคยกล่าวไว้อะไรนะพี่ตูนก็กล่าวไว้ชีวิตมีแค่ครั้งเดียวใช้ซ้ายคุ้มทำยังไงอยากให้คุ้มอ่ะแม่อยากใช้ชีวิตนี้คุ้มไหมมาเลยคืนนี้ซอยนานาอืมเห็นอีเดอร์จะไปนิดหน่อยสถานที่เปิดได้ดึง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 กอดพื้นเคลียร์พื้นนะเก้อันนี้เดี๋ยวให้จักรวาลก็กวาดให้มันหมดเลยลูกนะคะหมดนี่มาอันนี้ค่ะเอาไปข้างนอกนี่เอาไปข้างนอกนู่นนี่กวาดเข้ามาในบ้านทำไมเอาไปนอกนู่นไม่เอาไม่เอาไปนู่นเลยนะคะอายไหมก็เขาอายุมากกว่านะก็ผมก็ล้างนี่ล้างแก้วอยู่ดีๆเอาแม่เข้าสวยเขาเป็นน้ำโมเสร็จเลยล้างแก้วเขาไปหยิบไม่กวาดก่อนไม่กวาดไม่ทันนะคะแย่งกันนะคะบ่ได้แย่งหรอกอย่าแย่งกันลูกไม่กวาดมีอันเดียวไอ้ความจริงอะไม่เคยมีใครที่จะแย่งหรอกพ่อแม่ไม่ไล่อะอันนี้ข้อดีนะคะของไล่นะคะมันมีข้อดีอ่ะปิดประตูแป๊บนึงข้อดีของไล่เราจะมีทุกอย่างอย่างนี้นะคะนี่สปายนั่นนะข้างบนเพื่อนมันอยู่ข้างบนเอาไว้ข้างบนเลยลูกไม่ไม่เอาไว้ข้างบนได้เลยแม่จะได้รู้เวลามีกี่อันแม่จะได้รู้แม่ชอบกินกลางคืนเปิดร้านขายของชำข้างล่างก็มีแสงสูงที่เอามาหลอกผู้ชายแล้วกินเบื่อเบื่อไหนเอาขึ้นมาไหนดูนี่แบนเอาไปทิ้งเลยแบนเอาไปทิ้งอยู่ข้างหน้าข้างล่างอ่ะเดี๋ยวดูดิเอาไปทิ้งทิ้งเลยนิดเดียวทิ้งแม่งเลยก็เอารวมกันเออเอารวมกันแล้วก็ทิ้งเอาขวดไปทิ้งไม่ไหวพี่ผมกินเหล้ามันเอาเข้าไม่ได้เอาทิ้งเอาวางไว้ถ้างั้นจบผมกินเหล้าบ่แข็งกินไป2โมงผมก็หลับแล้วน่ะบ้านเรานี่ดุงแอลกอฮอล์ถ้ามันแทนลูกนะคะขยันนะอะไรนะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพชรดีก็ผิดเพชรบ่ดีก็ผิดเอาเล่นเกมค่ะอนุญาตมันบอกคือคนนี่เลยเล่นเกมค่ะอยากทำอะไรทำค่ะปิดดีๆปิดทางนี้ปิดทางนี้ก่อนเอาดีๆค่ะมันเอาย้ายทางนี้อ่ะก็อันนี้อีกอันนึงครับเออเ
มาๆค่ะมันจะหลุดพี่ข้างบนมันหลุดได้นะไม่หลุดค่ะถ้าหลุดกว่านี้ก็คือไม่จริงผมเคยทำหลุดอยู่แล้ว ผมนี่ทำหลุดนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยอยากทำอะไรทำมานี่สิมานี่ดิหนูอ่ะมานี่นี่คือกินข้าวแล้วไม่ออกกำลังกายหันหน้ามานี่ตะข้างนี่นะห้ามคาเมลนี่คือท้องที่เขาเรียกว่าท้องที่กินข้าวกลางคืนมาอ่ะอีดากดำอีดากดำอีเกอร์ขายของอีเกอร์มันไม่อายอีดอกดูไปขายของอีเนมก็หาเอานั่งเล่นเกมกันได้นะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยผมเล่นเกมบ่ได้เลิกเล่นเลยผมไม่เล่นคุณอย่าพูดออกมาเลิกเล่นเลยตอนนี้ผมตั้งใจทำงานทำจริงโอ้จริงโทรศัพท์ผมไม่ได้อย่าไปรู้ไม่ได้ผมเล่นทั้งวันแหละโทรศัพท์ผมหาจิตกรรมผมไม่ได้เลยเสมอต้นเสมอไปก็ดีใจนะคะทุกคนนะคะเล่นเกมได้นะคะกินข้าวเธอดูลิปสติกชั้นสี่เบอร์เจ็ดดูนะครับเอาดูนะเบอร์เจ็ดฝั่งม้อยนะคะไม่ใช่ฝั่งเนื้อแมทนะคะฝั่งหัวม้อยปั๊มมาดิจะเย็นกระเทยเหี้ยอะไรวะสวยสวยพรุ่งนี้เติมอีกนิดนึงผมรู้กระเทยเหี้ยอะไรสวยๆโยชิไงแม่สวยสวยอันนั้นเขาผอมแต่ถ้าให้เลือกใช่ไหมกระเทยสวยๆกระเทยสวยไหมโยชิสวยไหมสวยก็ได้อยู่เอาได้เยอะได้ไหมฮะเย็ดได้ไหมถ้าไม่รู้ก็เอาอยู่ต้องได้ทำไหมทำแล้วถ้าทำก็ได้ถ้าไม่ได้ทำจะไปรู้ไหมครับเขาทำไม่ทำหน้าถ้าสมมติว่าหนึ่งนมไม่ได้ทำจีบไม่ได้ทำแต่สวยมากเอาไหมถ้าเขามาจีบแบบไม่รู้จักเลยนะได้อยู่เอาไหมบนเรือเลยเอาไหมถามจริงก็เอาเลยครับก็คือยังมีงูยังไม่มีนมแต่มีงูยังไม่ได้ทำอะไรเลยสมมติว่าสมมติว่าไปนอนสมมติไปนอนด้วยกันปุ๊บหลวงเข้าไปปุ๊บเจอปุ๊บนี่เจองูฮะลุกเลยลุกเลยลุกคือลุกกลับบ้านเลยคือว่าไม่ให้จับเลยคือว่านอนต่อได้นอนต่อได้แต่ไม่ให้จับคอยไม่ให้จับเลยคือนอนคุยเฉยแบบนี้ได้อ่ะเย็ดตูดเขาได้ไหมโบได้ก็สมมติได้ทำนมมาแต่ว่าไม่ได้แปลงเพศแต่ว่าแต่ยังมีหำอยู่แต่หำเท่านี้พี่ได้ไหมบ่ได้ก้าโอ้พี่ไม่อย่าคำอีกาเย็ดได้ไหมไม่ได้เอาอีกเกอร์เกอร์นี้ได้แน่นอนพูดถ้ามาขนาดนั้นมันจะเหลือซากเลยครับผมในอีกเกอร์เย็ดได้นะคะอีกเกอร์ไอ้ผมก็ไม่ได้เงี้ยหรอกแต่ระดับเขาอะทั้งนมทั้งหน้ามาเต็มขนาดนั้นตังค์มันก็ต้องมีพอสมควรแล้วครับโอ้โหมันห่วงเงินนี่อะไรนะเกอร์ถ้าลงกับหน้ามันมาเต็มขนาดนั้นตังค์มันก็ต้องมีพอสมควรแล้วครับผมอีเกอร์หวังนะครับบอกว่าถ้านมกับหน้ามีขนาดนั้นน่ะไม่แคร์คุยถือว่ามีตังค์ยีดอกเย็ดตูดได้เพราะมีตังค์กูงงมากนะคะแสดงว่าในอนาคตถ้าฉันเกิดมานะคะถ้าฉันอายุได้เรียกอีเกอร์นะคะแล้วฉันทำแต่นมแต่มีคุยนะคะแต่ต้องสวยด้วยนะระดับพี่ออกแกระดับเบียร์ที่อ่ะโอ้ขี้แม่กูตดใส่เลยขี้ไหมลำคาญถ้าจะตดขนาดนี้มันเอาได้ไว้อีดอกเนี่ยนะคะนะคะมันก็เอาได้แต่ปากนั่นแหละเจอของจริงมันสีชมพูสาบานเคยเย็ดตูดไหมพูดข้าพเจ้าถ้าตูดผู้หญิงก็เคยตูดกระเทยยังบัวร้องข้าพเจ้าข้าพเจ้านายพนมมือข้าพเจ้านายธนพัฒน์ดอนประสีเคยเย็ดตูดก็เคยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงสิเคยแล้วเคยมึงก็จันไรเนาะ
เฮี้ยมากนะคะแล้วตูดผู้ชายใครจะไปกล้ามันเคยเย็บตูดผู้หญิงไหมอีดอกไม่ก็อยากลองไงว่ามันเป็นยังไงอยากรู้อ่ะเขาบอกว่ามันดีกว่าไอ้นั่นของผู้หญิงกูอยากจะพูดมันทำหมดแหละนะคะอีพวกนี้นะคะแม้มึงถามโยชิหรือยังโยชิให้มึงเย็ดกันไหมบอดอกเขาสวยขนาดนั้นเขาจะไม่มึงถามก่อนออแกนขนาดนั้นน่ะมันจะให้มึงเย็ดกันไหมบอดอกเขาสวยขนาดนั้นนะคะเนาะใช่มันเอาหมดอีดอกเนี่ยมันเย็ดตูดจริงๆนะอีเกิร์ตนะคะต้องถามเขาได้เขาจะเอาไหมหรือเปล่านะคะเมามอยกันนั่นดึกๆดื่นๆนะเพราะคุณก็ไม่หลับไม่นอนนะคะเนาะแก่แดดมากอีเกิร์ตนะคะมันตลกนะคะก็คือถามไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกคุณยังผมอ่ะผู้หญิงก็ยอมไปอีกเนาะอุบาทมากเลยจอรอไงจะไรทั้งคู่ไงไม่เป็นไรหรอกนะคะมาพูดถึงเรื่องความรักดีกว่านะคะฟังนะคะในยุคปัจจุบันคุณต้องปรับนะคะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังมาฟังกับพี่นะเผื่อวันนี้จะให้ข้อคิดอยู่ข้อนึงนะคะในยุคปัจจุบันนี้มันมีนานมาละนะคะในยุคในเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วฟังดีๆนะเผื่อน้องๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่ประสบเหตุการณ์นะที่มีประสบเหตุการณ์ในอนาคตจะได้ทำใจถูกนะคะเรื่องนี้มันมีมานานแล้วเรื่องผัวเมียนะคะเอากันแล้วมันเบื่อนะคะสมัยก่อนก็คือหลบซ่อนๆเมียก็เงียบผัวก็เงียบก็หลบกันนั่นคือก็โซเชียลมันไม่มีมากไม่มีเมื่อก่อนนะคะแอบเป็นชู้กันอะไรกันแล้วเราไม่รู้นะคะเขาแอบซ่อนกินกันเป็นชู้กันบางคนต้องตายจากกันเลยนะเรื่องก็ไม่มีความลับก็ไม่เปิดเผยจนในปัจจุบันตั้งแต่มีโซเชียลต่างๆมันเริ่มผุดออกมาพี่แจ็คอยากให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนเตรียมใจไว้ด้วยนะคะว่าเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะว่าเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นความลับมันจะไม่ลับอีกแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของเซ็กนะเซ็กผัวเมียเอากันมันเบื่อเขาอาจจะเอาใครสักคนหนึ่งเอามาแจมนะคะเพราะว่าอาจจะเอามือเอาเมียเบื่อแล้วหรือต้องการมีประสบการณ์ทางเพศก็เลยหาผู้ชายมาให้เมียเอาเมียหรือบางคนผู้หญิงใจใหญ่รักผัวนั่นแหละแต่ไม่อยากให้ยังไงก็อยากให้อยู่ในสายตานะคะแม่งสองคนเลยผู้หญิงบางคนก็ไปหาผู้หญิงมาให้ผัวเอาหรือไปซื้อมาเป็นคนจัดหาก็มีในยุคปัจจุบันมันมีนะอันนี้ทุกคนต้องทำใจด้วยนะคะแล้วก็ยุคนี้ปัจจุบันนี้ชีวิตเกย์นะคะชีวิตเกย์พอดีกินโค้กนะคะชีวิตเกย์กับเกย์เอากันทำไมมันอยู่กันนานว่าคู่นี้อยู่กันมาเป็น10ปีเลยจะบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ทนนะคะเขาทนอยู่แต่เขาอยู่ด้วยกันยังไงความเข้าใจแล้วเขาก็เอาอีกคนหนึ่งมานอนด้วยกันแล้วก็เอามานอนด้วยกัน3คนหรือเขาก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะคะผัวเมียเนี่ยก็หาคนมาแจมแจมแจมนะคะบางคนก็เปิดใจก็คือฉันเอากับใครก็ได้เหอะก็เอากับใครก็ได้แต่ก็ยังรักกันนะคะดูแลกันไปนี่แหละนะคะก็คือพี่ก็เลยบอกว่าให้เตรียมใจด้วยในโลกอนาคตนะคะว่าเดี๋ยวอ่ะคุณต้องทำใจให้ได้ไม่ใช่ว่าโลกสวยเจอแบบอยู่ในยุคของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วทีนี้เจอในยุคใหม่เข้าไปน็อกทีนี้ทำใจไม่ได้นะคะใช่บางคนอยู่นานจนกลายเป็นเพื่อนทำไมพี่แจ็คสารและแนรู้เรื่องชาวบ้านไปหมดรู้ค่ะเพราะพี่แจ็คอยู่ในส่วนของอยู่นะออกบ้านทุกวันออกบ้านทุกวันคอนโดที่ซื้อมาไม่เคยอยู่กลางวันเลยซื้อเนี่ยอยู่มา 2-3 ปีเนี่ยไม่เคยอยู่กลางวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
พี่อยู่ตรงนั้นพี่เห็นแล้วพี่ถามนะคะถามแล้วคุยทำไมเธออยู่กันนานจังเลยอ่ะทำยังไงอ่ะบอกพี่หน่อยสิทำไมรักกันจังเลยอ่ะอ๋อเธอเป็นอย่างนี้กันหรอเธอพาคนอื่นมาเย็ดด้วยกันหรอฉันก็ถามตรงๆนี่คือเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงความรักมันเป็นกิเลสไม่ใช่รักแท้ในยุคนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆมันเปลี่ยนจริงๆนะคะทานมาโมก่อนนอนด้วยนะน้องเกอร์ห้ามลืมนะคะแทบอาหารมันแย่นะครับนะคะเอาเปิดให้พี่เนมหน่อยลูกเร็วๆค่ะก็ร้านทำผมดูทุกเรื่องใครเย็ดใครนะคะอีกเรื่องหนึ่งพี่จะเล่าให้น้องๆพี่จะเล่าให้เรื่องน้องๆฟังนะคะพี่โอมเดี๋ยวพี่กินยานิดนึงนะคะก็เอาน้ำให้แม่แก้วหนึ่งเลยพี่แม่อยากคุยกับเพื่อนเลยเดี๋ยวแม่ตายแล้วนะไม่ได้เขียนใบมรดกเลยนะเดี๋ยวพึ่งตายสิเอาหมดนะคะเร็วๆลุกเร็วๆตกล่องอีกแล้วเนี่ยไม่เราต้องไปฉีดข้างหน้าฉีดให้มันไม่รู้มีผลเป็นระวังผมมันโดนนะลูกก็มาก็มากับแม่ตรงนี้ก่อนก็มาช่วยแม่ดึงขานี่ดึงผมนี่หลบมานี่ค่ะเดี๋ยวผมไปก่อนมาเรียกเราเลยได้แล้วเนี่ยหยอดอีกนิดนึงไหมต้องหยอดข้างหน้าแล้วเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้ยข้างหน้าตรงระวังนะบอกให้พี่ก็ถ่ายรูปไว้ใครออกตรงนี้แล้วก็ถ่ายคอนโดอย่าไปเหยียบน้ำมันนะวันหยุดไม่ค่อยทำนะเวลาไลฟ์เนี่ยดูดีทำทำท่าการไลฟ์ข้อดีของไลฟ์นะคะบ้านจะเอี่ยมยังไม่พอประตูจะสไลด์แบบดีๆนะคะเน่นชัวบเลิศบ่ต้องอะไรนี่ผมอายหมดแล้วเนี่ยมาผมมีที่อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยฉันจะเล่าให้คุณฟังอีกเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอีกเรื่องนึงนะคะฉันอยากคุยให้คุณฟังอีกเรื่องนึงนะคะนะฮะกินยาแล้วไม่บอกว่ายาอะไรนะคะมาคุยถึงเรื่องอะไรวะเมื่อกี้ถึงเรื่องคนเย็ดกันแล้วสลับผัวเมียกันแล้วพูดถึงเรื่องอะไรวะแม่จะพูดอะไรวะเมื่อกี้พี่โอมเขาแซวนะคะคือวันนี้วิทยากรนะคะวิทยากรของธนาคาร S ของไทยพาณิชย์นะคะอาเกอร์เนวกินเส้นซีได้นะคะพี่โอมเขาแซวพี่แจ็คนะคะก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์มาติดต่อแล้วพี่แจ็คเองก็เลยบอกว่าให้ไปวิทยากรในการพูดวันที่แล้วในการสนทนานั้นในการพูดนั้นนะคะก็มีผู้รับฟังก็ประมาณ30คนนะคะทีนี้พี่เองก็ต้องไปพูดพี่เลยบอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวเองเรื่องความเรื่องของธุรกิจความเป็นมาแล้วก็การทำงานเรื่องระบบนะคะเขาอยากให้ไปบรรยายเป็นวิทยากรนะคะเดี๋ยวพูดกันลูกอมคุยกันก่อนอมคุยกันไว้เดี๋ยวแม่คุยแป๊บเดียวแม่เอ้ยแม่น่ะพี่แจ็คก็เลยได้เป็นวิทยากรนะทีนี้ในของธนาคารไทยพาณิชย์ทีนี้พี่โอมก็เลยบอกว่าพี่โอมนั่งตัดผมอยู่พี่แจ็คเลยบอกกับน้องๆว่าพี่พูดไม่เก่งนะพี่เองอ่ะ
อย่าหาสาระกับพี่พี่ก็พูดไม่เก่งเพราะพี่ไม่เคยมาพูดที่ไหนเลยแต่ถ้าพูดที่บ้านน่ะพูดในไลน์ในโทรศัพท์อ่ะพี่ไม่อายพี่พูดได้แต่พี่พูดจริงๆแล้วอ่ะคนเยอะๆแล้วพี่ประมาแล้วพี่พูดเป็นคนพูดไม่เก่งยิ่งเป็นเรื่องของแบบนี้ฮะเรื่องแนวอะไรเขาเรียกอะไรแนววิชาการเนี่ยพี่พูดไม่เก่งนะอีโอมตัดผมอยู่อีโอมแซวว่าส่วนมากพี่แจ๊กอ่ะถ้าเรื่องของตัวเองอ่ะไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยพี่แจ๊กจะพูดคล่อง นะคะโอมเขาแซวนะคะพี่แจ๊กจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องคุยของเรื่อง พูดของเรื่องของตัวเองอ่ะจะปฏิปต่อไม่ค่อยเพราะไม่รู้ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องของตัวเองไม่เข้าใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นน่ะพี่แจ็คจะคล่องมากอีโอมันเซลชั้นนะคะก็คือคนไหนที่อยากจะไปลงทะเบียนลงทะเบียนนะคะไปฟังฟรีนะคะไปฟังฟรีนะคะพี่แจ็คคิดว่าไปฟังเดี๋ยววันนั้นพี่เวลาในไลฟ์พี่ไม่ได้ปล่อยหมดนะจ๊ะพี่ปล่อยไม่หมดนะจ๊ะแต่ไปเป็นวิทยากรน่ะปล่อยหมดเลยคนไหนอยากไปฟังก็ไปนะคะวันที่26นะคะเอ้ยวันที่27หรือเปล่าวันที่20เดี๋ยวพี่ดูก่อนวันที่เท่าไหร่วะพี่วันนั้นปล่อยของนะคะพี่จะพูดนะคะของ SCBวันที่26 27หรอแม่ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ขอโทษไม่เป็นไรลูกวันที่27วันที่28เป็นวันศุกร์นะคะ28นะคะเรื่องคนพี่จะพูดถึงเรื่องอะไรมาฟังกันนะคะในเรื่องของการทำงานประธุรกิจแต่ที่พี่แจ็คพูดไปพูดมาเนี่ยพี่พูดไม่หมดนะคะแล้วก็วันนั้นน่ะพี่ไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าวันนั้นน่ะมันไลฟ์ไม่ได้นะคะคนไหนอยากฟังให้ไปนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้นะคะพี่เนมมันถุงดำให้ลองตูดแน่เลยอารมณ์ว่าเขาปล่อยขี้แตกทำไงเนี่ยไม่หรอกนะคะนิดนึงนะคะหมายถึงขี้หยอดนิดนึงไม่นะคะเรื่องอะไรอีกอยากจะคุยถึงเรื่องอะไรวันนี้เนาะเรื่องมีชู้เรื่องอะไรก็คุยแล้วนะคะหาคุยกินใหม่ก็คุยแล้วเรื่องอะไรอีกเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องอะไรอีกก็ไปเปลี่ยนกางเกงลูกไปอาบน้ำแล้วมันร้อนย่อยลงไปหาบผมบ่อาบผมบ่นอนนู่นนี่แน่นอนเลยค่ะใครจะอาบน้ำก่อนพี่เนมเปล่าพี่เนมจะอาบน้ำก่อนเนมอ้วนขึ้นเยอะมากเลยนะเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเว้ยดูดิตูดอะต่อหน้าเลยหนูลองอันนี้ดิลองถอดเอาเสื้อเอาผ้าขนหนูออกแม่จะดูเฮ้ยเอามาขอถ่ายนิดนึงจะถ่ายเพราะว่าวันที่มาแรกๆกับวันนี้วันนั้นอะเอาลองไปใหญ่ป่ะอ่ะดีๆลูกปิดผ้าม่านนิดนึงโอ้โหอ่ะหวานเดี๋ยวแม่ถ่ายก่อนอ่ะ1มองหน้าดีๆ2เอาแขนออกมาดีลูก1แสง1อ่ะดีๆมองดีๆอ่ะ1 2ไม่อ่ะดีๆอีกรูปนึง1 1 2หนึ่งสองหนึ่งลูกหนึ่งสองไปอาบน้ำมันอ้วนขึ้นมากเลยอ่ะแล้วก็หน้ามันแบบเวลามันหัวรอดได้ตามันจะปิดแล้วอ่ะ
ปิดสาขาใหม่ตอนนี้ยังนะคะก็พี่แจ๊คกำลังดูที่อยู่นะคะก็ใกล้ๆแล้วใกล้ๆนั่นแหละนะคะไปอาบน้ำก่อนไปเข้าไปเลยอาบน้ำเลยไปก่อนอาบน้ำก่อนแหมอีกเกอร์มึงร้องเพลงอีกลูกเนมนอนในเกงสีชมพูมีไหนแล้วล่ะครับมาร้องก็ได้เพลงเนมไม่เคยมีร้องก็ได้เองอย่าทำมันตดฉันผมบอกแล้วผมร้องก็ได้เพลงลุกขึ้นมาเลยลุกกันเอาดิเอาดิแข่งกันเปล่าแข่งกันเปล่าโอ้ไม่สู้ยอมแพ้เชิดเสียงของแม่ผมยอมแพ้มึงรู้จักน้อยไปมึงตดใส่กูดีแน่นะคะโล่งแหละอยู่ห้าเกินเนี่ยเลิศไหมฉันก็ยอมแพ้นะคะมีของอีกนะคะเดี๋ยวใครเสียงดังกว่ากันนะคะแม่ชนะค่ะลอยก็นะคะเล่นกันนะคะหลังเลิกงานนะคะฉันเป็นอะไรไม่รู้นะคะน้องแจ็คตอนมาอยู่คราวก่อนนางชอบใส่อ๋อมีสิเหรออ๋อเหรอสีชมพูหรอจำไม่ได้ตอนเมื่อกี้ฉันไล่อีเนมเข้าห้องน้ำเพราะฉันอายเวลาฉันตดนะคะโอ้โหโอ้โหพออยู่กับพี่เนมอายอย่างงี้เลยอายฉันอายนะเว้ยตอนใส่อีเนมอ่ะฉันอายเพราะอีเนมมันเรียบร้อยแล้วอยู่กับผมอ่ะตดใส่อีกากนะ แข่งกันตดเฉยเลยอีกเลยฉันไม่อายอีกากอะไรอีกาก แข่งกันตดใส่กันเฉยเลยคันหลังนะคะเมามอยสินะคะโอ้โหเป็นรอยได้หมดแล้วไม่ต้องเมาไม่เป็นไรนะนะคะเกานิดหน่อยนะคะวันนี้ได้คุยหลายเรื่องนะคะกับเพื่อนกับฝูงเนาะแล้วก็ดูแม่แล้วมีความสุขนะคะแล้วหนูรีบมาทำงานนะลูกนะคะน้องแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาทำงานนะคะร่วมกันนะลูกนะคะน้องคนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันแม่ทำยังไงผิวสวยจังเลยอย่าถามถามโออนัญญานะคะยังจะมีอีกอะไม่มีแกงนะคะถ้าจะมีอีกผมหาอะไรว่าอุดรูตุ่มแล้วนะโจกับจอยไปเก็บมะม่วงข้อสอบนักเรียนนะคะอันนี้พูดเลยนะคะมันสรุปกันแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการศึกษาไทยแล้วก็เขาเรียกว่าความสะเพร่าหรือเปล่านะคะที่ไม่อยากจะซ้ำเติมใครแต่ว่าในทางที่ดีอ่ะเขาเรียกว่าหน้าที่นะคะความไม่ละเอียดมันบ่งบอกนะคะมันบ่งบอกถึงความไม่ละเอียดความไม่รอบคอบทำอะไรเร่งไม่ได้เราต้องรู้หน้าที่ของตัวเองความผิดพลาดครั้งนี้คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณสวมหัวโขนของอะไรนะคะรู้ละคุยถึงเรื่องอะไรเรื่องนี้ดีกว่าการสวมหัวโขนเราทำอาชีพอะไรเราสวมหัวโขนอะไรหน้าที่คุณบกพร่องทีนี้การตรวจสอบข้อสอบตรงนี้มันบ่งบอกได้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละนะคะทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนก็ดูนะคะดูคอมเมนต์ต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันรู้เลยนะคะว่าโง่กันเยอะนะคะโง่กันเยอะเลยอันนี้ต้องพูดเลยพี่เองพี่ก็เลยบอกว่าฉันจบด้านวิทย์คณิตนะคะวิทยาพี่จบสายวิทย์คณิตพี่ไม่ได้เรียนสายศิลป์พี่จบด้านนี้
สายวิทย์คณิตม .6 เนาะ4 5 6วิทย์นะคะสายวิทย์พี่เองเป็นเด็กเรียนพี่เห็นปุ๊บเนี่ยพี่ก็รู้สึกตกใจหืออะไรวะดูนะคะเขาเรียกบางทีเขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ก็เป็นนะก็มีนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้นี่นั่นเนี่ยทีนี้มันบ่งบอกความสะเพร่าเรื่องนี้จบนะคะเพราะว่าทางช่อง3เขาได้สรุปไปแล้วนะคะได้ข่าวเขาสรุปไปแล้วจบแต่พี่ประเมินให้น้องๆฟังว่าคนมันสะเพร่าไม่หน้าที่อ่ะเขาเรียกว่าทำอะไรอาจจะมีนิสัยสะเบิบสะป้าแบบไอ้แบบเบเกอร์นี่แหละนะคะอาจจะมีนิสัยแบบเนี้ยเนี่ยคนยุคนี้เป็นอย่างนี้ตะเปิบตะป้าบตะเปิบตะป้าบอย่างเงี้ยมีเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเสียงเหมือนเนมขัดห้องน้ำนะคะแล้วทีนี้เรื่องโจกับจอยกับอะไรเก็บมะม่วงพี่รู้ทุกเรื่องนะคะน้องนะฮะเด็กม.2ข่มขืนเด็ก2เด็กข่มขืนเด็ก4ขวบเป็นอะไรไปแล้วแม่เจ้าเป็นอะไรกันไปแล้วตอนนี้เด็กน้อย4ขวบเห็นผู้ชายก็กลัวเห็นพ่อตัวเองก็กลัวเป็นหนักนะตอนนี้เด็กม.2เงียนแล้วเหรอคะเงียนกันแล้วเหรอถึงขั้นไปข่มขืนเด็ก4ขวบเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เด็กโดนปาดคอแมวโดนปาดคุณยายโดนปาดคอไหวกูตั้งโครงรอเลยค่ะไม่มาโมมี่อีกแล้วแหละโมมี่นี่โมมี่ออกแล้วเนี่ยเมื่อพัดไม่ออกมีแต่ขี้แหละจะออกข้างหลังมากดไลค์เป็นกำลังใจให้กูด้วยจะชนะผมอีกหน้านึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเอาทีเดียวกดไลค์เป็นกำลังใจให้กูด้วยรู้ลึกรู้ดีนะคะอีดอกเหม็นจริงๆนะคะนะคะเอาอีกคนนึงเนาะเรื่องอะไรอีกนะคะรู้ลึกรู้ดีรู้ทุกเรื่องราวนะคะฉันอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณมาฟังนะคะคุณน่ะไปด่าคุณจิตดีแล้วก็คุณอะไรวะคุณจิตดีกับคุณอะไรวะคุณพุทธะนะคะฟังดีๆนะจ๊ะฉันเห็นคุณไปด่ากันเยอะนะคะเขาเรียกว่าตัวเอกตัวเด่นตัวรองนะคะในการคุยคุณไม่รู้นะคะวิธีการคุยนะคะถ้าสองคนพูดเก่งเหมือนกันนะคะคุยกันไม่ได้ตัวหลักกับตัวเสริมนะคะโอเคเขาเรียกว่าตัวหลักกับตัวเสริมนะคะที่เราเห็นในช่องอมรินทร์นั้นเราเห็นแล้วเป็นอะไรที่โอเคแล้วไม่ใช่ตัวตดกับตัวเหม็นนะคะมันเป็นอะไรที่คอยเสริมกันคุณพุทธะเป็นคนพูดแล้วกระจ่างทุกเรื่องราวเป็นคนที่พูดแล้วเปรียบเทียบเรานึกภาพตามแล้วเรานึกภาพตามในสิ่งที่เขาต้องการที่จะสื่อท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมดังนั้นอย่างนี้นะคะในระหว่างที่ตรงนั้นตรงนี้นักข่าวของเราก็ได้ไปติดตามนะครับดังนั้นอย่างนี้นะคะเขาก็เป็นตัวหลักนะคะแล้วคุณจิตดีคอยคิดตามคุณพุทธะแล้วคอยเสริมเวลาคุณพุทธะเอ่ยชื่อของโจทย์หรือจำเลยหรืออะไรคอยเก็บตรงนั้นนะคะว่าสิ่งที่คุณพุทธะพูดบางทีพูดจังหวัดผิดพูดถึงผู้ต้องหาผิดอย่างเงี้ยเขาจะเสริมเขาเรียกว่าตัวหลักตัวเสริมด่ากันจังเลยนะคะด่ากันจังเลยกูอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคะถ้าเห็นด่ากันอย่าไปด่าเขานะคะจบนะคะหมากัดเด็กตายอีกมันพูดไม่ได้มันมีสองฝั่งนะคะฝั่งรักสัตว์ก็มีฝั่งรักคนก็มีเนาะทางที่ดีนะคะทางที่ดีอย่าให้หมากัดนะคะแต่ถ้าเป็นฉัน
ตายตัวพี่แจ็คเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับหมากันนะบอกเคยบอกแล้วนะคะว่าแผลเป็นตรงนี้แม่บอกว่าลูกไปเอากับข้าวไปแบ่งให้บ้านป้าข้างๆให้หน่อยแล้วพี่แจ็คเองก็ตักแกงไปสุดท้ายหมาวิ่งไล่กัดฉันงับฉันทุกที่ทุกทางตัวฉันเองโดนงับพี่เองโดนหมาฟัดมานะคะหมาฟัดหมาดุมากก็ยังเลี้ยงนะคะพี่เองมีประสบการณ์ฝังใจเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะเริ่มประสบการณ์ผ่านไปพี่ก็คิดว่าในครอบครัวฉันคงไม่เกิดอีกแล้วจนเมื่อไม่นานมานี้แม่ฉันก็โดน2ครั้งพี่แจ็คอยู่กรุงเทพแล้วแม่พี่แจ็คโดน2ครั้งเด็กอนุบาลนะคะเด็กอายุ14-15ไปข่มขืนเด็กอนุบาล4ขวบบอกตรงๆไม่ควรแล้วก็เรื่องของหวย12ล้านเราเห็นประชาชนรู้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นใครเราจะไม่พูดถึงใครนะคะเราจะไม่เอ่ยชื่อใครเราจะบอกว่าหวย12ล้านนั้นหวย12ล้านนั้นคุณรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรแล้วคุณรู้ว่าลูกสะใภ้คนนี้เป็นยังไงแล้วคุณก็ยังจะวิ่งไปสู้อ่ะอีกเรื่องเดียวนะคะเดี๋ยวแม่พูดนะคะขอพูดต่อนะคะหวยนะฉันพูดไหนๆก็พูดแล้วเรื่องหวยนะหวย12ล้านมันไม่มีอย่างนั้นเองคุณน่ะคุณเป็นเหยื่อทนายละอะไรอย่างเงี้ยทนายก็เห็นว่ามันจะแพ้ยังไงคุณต้องบอกเขาสินี่นี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นพี่แจ็คเป็นตรงนี้เนาะเขายากจนอยู่แล้วเขาไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วเนี่ยพี่ไม่เอาเขานะพี่จะบอกว่าอย่าไปสู้เลยอย่างนั้นอย่างนี้พี่จะบอกในส่วนตัวนะอันนี้พี่ไม่พลาดพิงถึงใครแต่พูดถึงรวมทั่วๆไปเนี่ยโดยรวมทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เห็นแล้วพี่เป็นทนายพี่เห็นว่าเขาเนี้ยผิดจริงหรือว่ายังไงแล้วไม่ต้องไปดื้อด้านแล้วไม่อยากได้ตังค์ของเธอหรอกฉันไม่อยากได้เงินของเธอเพราะเธอสู้ไปมันก็ไม่ชนะอะไรพี่ก็จะบอกไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองหรอกยอมเรื่องยอมราวกันไปไก่เกี่ยกันไปถ้าสู้ไปแล้วมันไม่ชนะอย่าไปทำมันเสียเวลาเอาเวลาไปทำมากินดีกว่าพี่จะมีการพูดพี่ถ้าพี่เป็นถ้าพี่มีอาชีพด้านนั้นแต่บางคนเขาไม่คิดเหมือนเราเขาอยากหาเงินใช่ให้เล่าให้ฟังนะคะคุยเรื่องอะไรครับคุยทั่วไปนะคะหมาแมวนะคะหมาแมวบางคนเย็ดเด็กเด็กเย็ดคนวัยรุ่นเย็ดเด็กนะคะมันหลายเรื่องนะคะคุยไปนะคะอันนี้หนูทาครีมทุกวันเลยเหรอครับทาครีมใส่อะไรใส่มือหรือใส่อะไรครีมอะไรแล้วครีมมือทำไมแม่ไปใช้บ้างอ่ะก็สะอาดเกินไปไหมคะแล้วกินมามูหรือยังนี่ยังครับก็ไปอาบน้ำครับจบแล้วฉันอายอีเนมพี่อายอีเนมฉันปวดตดแต่กันนะฉันอายไม่ได้ว่าอันนี้อีเนมมันเป็นคนระเบียบแล้วก็เป็นคนสะอาดเธอเห็นไหมมันอาบน้ำมันยังทาผิวฉันอยากจะตดแก้อีกเกอร์อีกครั้งหนึ่งแต่พอดีมันมีอีเนมอยู่และอีเนมเป็นคนสะอาดจนกลัวเด็กมันอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะอีเนมมันเป็นคนสะอาดมันอาบน้ำมันยังทาผิวเลยเธอถ้าไม่มีอีเลนไปให้กูแกล้งอีกเกอร์มันละนะคะเข้าใจนะอ
เอาก็ไม่ไปอาบน้ำมาลูกเก็บของแต่ไม่อายเพื่อนหนูเป็นผู้หญิงอาบน้ำไม่ทันเลยนะคะนะคะนิดนึงอ่ะนอนนะคะเก็บของนะคะก็อีเนมมันชอบทานะคะมันทาของมันนะคะอายทำไมผู้หญิงเหมือนกันนะคะมันไม่อายมันอายอีเนมนะคะแบบพี่แจ๊คเห็นอีเนมมันสะอาดเนาะถามจริงแล้วเหมือนผู้หญิงนั่นยังซี่บ่เฮาเด้ออ่ะเอาดีๆลูกเอาดีๆอ่ะแล้วเนมไม่ไปเอามือถือหรอวันนี้ไม่ไปเอาเหรอลูกฮะมันซ่อมเท่าไหร่เสียเงินเท่าไหร่ไม่ไปถามเขาเหรอฮะถ้ามันเกิน 2,000 ก็ไม่ทำไม่ทำทำดีโออีเกอร์นะคะอีเกอร์ควยมันตะปบตะปับนะคะเกอร์ดิกางเกงในใครซื้อให้พ่อเอ๋ครับเอามาได้หันหลังมาสิทำไมมันยานอ่ะเอาไปใส่เครื่องมาเหรอบอกได้ใส่นะใส่ทำมือเอาไปซักยังไงซักมือหรือซักอะไรมือนะถ้าว่าเป็นถุงเท้ากางเกงในฮะถุงเท้ากางเกงในซักมือดีแล้วเพราะว่ากางเกงในแม่เอวไม่เหลือแล้วเนี่ยอันนี้ซักโอเคทำไมแล้วมันเอวยืดเยื้อยืดอย่างนั้นอ่ะเนี่ยผมอ้วนช่วงก่อนผมอ้วนพอช่วงผมท้องเสียผมผอมลงไม่ตอนนี้มันยืดไหมนะเอวอ่ะโมดี้ยืดครับแน่นเปี้ยเลยโอเครอโซ่ตัวนี้มันเล็กมากใส่รอโซ่โบราณมากโบราณแล้วฟังจากชื่อนะใครซื้อให้พ่อเอนะเอาแล้วเขาไปซื้อที่ไหนฮะเขาไปซื้อที่ไหนซื้อที่โรบินสันหือแต่เอไปโรบินสันล่าสุดนี่เหรอเปล่านานแล้วตั้งแต่ผมกลับไปเยี่ยมย่าแล้วนั่นอ้าปากทำไมมันเหรียญหลุดฮะอ้าปากทำไมเหรียญมันหลุดออกปากผมยังไม่ได้ตายเหรียญหลุดออกจากซ่องผมพี่ไม่รู้จักกันบ้าหรือเปล่าอีเนมเหมือนเกย์มากนะคะก็คือคุณจะคิดเป็นเกย์นะคุณนอนกับผมทุกคืนอยู่เนี่ยเนไม่ใช่เกย์นะคะเนไม่ใช่เกย์นะคะโอเคเราเจอกันนะคะแม้อีเกอร์แก้ภาพปุ๊บนะคะจากคน400พุ่งมาเป็น500กว่าเอาเกอร์อ่ะนิดนึงเอาเกอร์ลองใส่กางเกงในยังไงนะเกอร์เราใส่ของลอสโซ่ไงเนี่ยลอสโซ่เป็นยังไงคะเดี๋ยวมันก็สวยดีแล้วเอายังไงนะอ่ะเกยยังไงเอาเปิดออกมาสิโอ้ตอนนี้มันหดจนมันเหลืออะไรมันกับจิมมี่อะไรเนี่ยอ่ะแต่น้องเนมดูควยเกอร์แล้วอมยิ้มไม่อยากอมหรอคะลูกหนักเลยอ่ะเดี๋ยวดูสิหนักเลยอ่ะเดี๋ยวดูสิอ่ะถอดออกมาไอ้เลยนะอาหารมาอ่ะคนดูมาละอ่ะอุ้ยอ่ะอะไรนะอ่ะอะไรนะเอามือออกนิดนึงเอามือออกนิดนึงอ่ะผมน่าจะพุ่งแล้วอ่ะน้ำแล้วอีนี่นะคะแต่เป็นกระเทยนะคะเรื่องขวัญไม่เอาพวกคุณพาดิฉันไปคุกตลอดนะคะดิฉันไม่คุยถึงเรื่องคนอื่นแบบนี้นะคะดิฉันไม่ว่างนะคะแต่จะให้คุยเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องอะไรเงี้ยคุยได้นะคะคุยได้นะคะคุยได้เราจะไม่คุยถึงเรื่องคนอื่นนะคะเรื่องคนอื่นพี่จะไม่คุยนะคะเพราะว่าพี่แจ็คไม่อยากมีปัญหานะคะบอกตรงๆว่าไม่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามันมีเรื่องมีราวอยู่แล้วเนาะพี่เองไม่อยากพูดถึงว่าใครพี่จะไม่ควรนอนตามคุณนะเพราะว่าพี่เองก็มีสติพูดตรงๆเลยว่าพี่เองมีสติพี่ไม่ใช่เป็นคนหลงคำป้อยอจากการที่ยอดไลค์ยอดอะไรแม้กระทั่งเพื่อนคนเดียวพี่ก็คุยนะคะเรื่องตู้เย็นเรื่องอะไรพี่จะไม่คุยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเขานะคะมันเป็นเรื่องอะไรที่เขากำลังมีปัญหากันอยู่นะทีนี้ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆจริงๆที่ไม่คุยนะคะไม่อยากไปคุกไม่อยากไปอะไรนะคะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันจะมีผลกระทบกับเรื่องธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
ใครอยากทำอะไรให้ทำนะคะมันเป็นเรื่องของเขาคนจ่ายเงินก็อยากได้ของดีบางคนการสื่อสารอาจจะผิดพลาดก็ได้ในมุมมองของพี่แจ็คนะหนึ่งเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการที่ต้องมาติดต่องานต้องคุยเรื่องของงานเองอาจจะเป็นเพราะว่าในมุมมองของพี่ก่อนนะคะพี่เองไม่โทษใครแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเมื่อก่อนนั้นนะคะเมื่อก่อนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอาจจะเป็นเด็กนี่คือมองของพี่มองนะคะน้องอาจจะเป็นเด็กแล้วน้องอ่ะโตอยู่ในของเรื่องของการที่น้องเป็นเด็กแล้วมีแต่คนมากรีดกรีดกรีดนะคะกรีดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นดารามาตั้งแต่เด็กในคนส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอ่ะยังไม่ได้มีการประสานงานและไม่เคยการติดต่อเรื่องตรงเนี้ยการสั่งของเข้าบ้านหรืออะไรต่างๆนานาน้องอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องของการทำหลายๆอย่างนี่ในส่วนตัวของพี่ก่อนเนาะแล้วก็น้องยังไม่มีการคุยโทรศัพท์ติดต่อเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองหลายๆอย่างพอทำด้วยตัวเองปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมแล้วน้องทำไม่เป็นไงนี่ต้องมองแบบนี้ก่อนเข้าใจไหมน้องเข้ามาเป็นดาราตั้งแต่เด็กๆเราก็ดูน้องแสดงละครตั้งแต่เด็กๆทีนี้การเอาอกเอาใจน้องโดนทรีตมาโดนให้น้องยกยอปอปั้นขึ้นมาเนี่ยเรามองมุมนี้ก่อนสังคมสอนเขาสังคมเป็นคนผลักดันให้เป็นแบบนี้ไงกรีดกรีดกรีดสุดท้ายน้องเริ่มโตมากน้องอายุขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยน้องการทำงานน้องอะไรน้องทำอย่างเงี้ยน้องอยากลองทำด้วยตัวเองการสื่อสารในการสั่งของเอาตู้เย็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวดีโม่ตัวอย่างนั้นอย่างนี้มาลองพี่ไม่พูดในเรื่องของตรงนี้ก่อนในความคิดของพี่เฉยๆในเรื่องของความตรงนี้พี่ไม่ได้พูดแต่ว่าพูดถึงว่าพี่มองในภาพรวมก่อนและทีนี้การติดต่อประสานงานเนี่ยการคุยกันเนี่ยแค่นี้แหละพี่ว่าอยู่ที่การสื่อสารอันนี้เราพูดกันแบบในทางที่โลกสวยและเป็นกลางทั้งคู่เนาะใช่พูดเรื่องอื่นดีกว่านะคะใช่อันนี้แต่ว่าพี่แจ็คพูดนี่นี่ไม่ได้ว่าให้ใครไงแล้วก็เรื่องของซื้อของซื้ออะไรมาซื้อของซื้ออะไรมาก็เอาตามนั้นนี่แหละมองให้มันนิดนึงให้มันดูแบบว่าการให้อภัยกันนี่แหละอย่าไปเป็นเรื่องของคนอื่นก็ไม่ต้องไปด่าไปว่าใครเราปล่อยเขานะคะซื้อไปเลยอยากซื้อก็ซื้อแต่ถ้าเป็นพี่แจ็คเองอ่ะพี่แจ็คเองเป็นคนที่ประสานงานในทุกๆเรื่องห้องน้ำซื้อของเงี้ยพี่เป็นคนที่เป็นคนซื้อทำงานด้วยตัวเองไงพี่ก็เลยต้องเป๊ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เป๊ะก็ปล่อยตอนนี้อายุมากขึ้นพูดถึงเรื่องอายุมากขึ้นมันเป็นของอันนี้ในส่วนตัวของพี่แจ็คเองละตอนนี้ถ้าพี่แจ็คจะซื้อของอะไรสักอย่างนึงเมื่อก่อนไม่ได้ไปลอยไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เมื่อก่อนเป็นคนเป๊ะแต่ตอนนี้ช่างแม่นเถอะมันเป็นของนอกกายเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็มีวันเสื่อมสลายเดี๋ยวมันก็เก่าก็แก่ไปแล้วอันนี้ในตอนนี้พี่จะคิดแบบนี้แล้วแต่ในเมื่อก่อนนู้นวัย20กว่า30เนี่ยซื้อของมาปุ๊บเอ้าแก้วมันแตกมันแล้วเฮ้ยมันเป็นรอยเรื่องเยอะเนี่ยคือพี่แจ็คเป็นแต่ตอนนี้พี่41แล้วพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองข้ามไม่เป็นไรมองข้ามเรื่องนี้ไปวัยค่ะวัยเขาเรียกว่าวัยนะคะถ้าคุณอยู่ในซื้อผู้ชายก็เหมือนกันเมื่อก่อนซื้อผู้ชายกินคุยเก่งแต่ตอนนี้ไม่ค่อยจับมันเป็นช่วงของใครของมันไม่มีใครหรอกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครจับทำอะไรค่อยทำแต่ตัวของเราเองเราทำดีหรือยังเราทำแล้วเราเป็นอะไรหรือยังเรามองเห็นอีกระเทยคนนี้มองคนน่ะไม่ได้มองแล้วมาด่าคนพี่ไม่ได้ด่าใครพี่ไม่ได้ว่าใครนะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นช่วงใช่และ41ย่าง42ปล่อยวางหมดปล่อยจริงๆรถซื้อมาปุ๊บชนไม่เป็นไรมีประกันส่งไปให้เขาซ่อมนะคะขูดนิดขูดหน่อยไม่เป็นไรให้เขาซ่อมจบนะคะแล้วทีนี้มองข้ามมองเรื่องใหญ่ๆได้นิโก
นี่คือการมองมุมมองของคนไม่เหมือนกันบางคนพูดอย่างเดียวทีนี้พูดอย่างเดียวกระหน่ำกระหน่ำตามกระแสสังคมแต่ไม่พิจารณาโอ้ยเกอร์อาบน้ำไวมากเกอร์เกินไปไหมคะฮะเกินไปเกินไปความสกปรกไม่แปลกใจเลยน่าจะเป็นสิวขนาดนี้อาบน้ำไวมากไวเวอร์ไวอันเนี้ยอาการปรงก็มันปรงไงมันก็ช่างมันเถอะมันจะอยู่กับเราเหรอไม่ไหวพี่ไม่ดูอะไรนะที่มันเป๊ะทุกเรื่องทุกราวตอนนี้ไม่เป๊ะนะคะเอาขนตาปลอมออกนิดนึงนะคะอ่ะโอเคอย่าไปบอกใครนะว่าฉันจะเซอร์ไพรส์มาวินเขานิดนึงเลขทะเบียนใหม่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนนะคะทันนะพออ่าก็อาบน้ำไวมากเดี๋ยวจะส่งลูกไปแข่งอาบน้ำที่โอลิมปิกนะคะไม่ไวขนาดนั้นหรอกไปเดี๋ยวเรารีบไปนอนก่อนนะไปบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยนะคะ